พอสมมาได้เสียงผมมีแล้วโยกท่านพระครูสู้จู่กับเสียงไงสมมาได้ท่าน ท่านพระครูก็อู้ไปหลากหลายเรื่องเนาะโดยสุดท้ายก็คืออู้ถึงเรื่องการบ่ฮื้อได้มาแล้วบ่ฮื้อยึดบ่ฮื้อยึดติดอย่างเกินไปครับถ้าว่าเขาได้มาแล้วถ้าเขายึดติดนี่มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระทำให้เขาได้เกิดความเสียอกเสียใจไปภายหลังได้ได้มาคือธรรมชาติของจิตคนเฮาว่าอาจารย์ตราบใดที่ว่ากิเลสมันยังมีในใจครับกิเลสตัณหาที่มันมีเนี่ยมันใช่ว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ก็ดีมันใช่ว่ามันจะกำจัดออกได้เป็นมันต้องมีระดับมันมีระดับครับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนาะอย่างละเอียดต้องอนุสัยกิเลสเทียบง่ายๆเหมือนกับอันเฮาเอาวันน้ำมาตั้งไว้แก้วหนึ่งถ้าน้ำมันขุ่นเนาะมีตะกอนอยู่ไอ้เนี่ยนะฮะถ้าตั้งไว้เหมือนมันก็ใส่เหมือนนะใส่ในนี่หมายถึงว่ามันตกตะกอนจีดคนเฮาเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันยังมีอยู่ก็มันก็มีนะฮะนะอยู่ฮะนะแต่ในที่เฮาผมไปขย่าแก้วเฮาไปกวนน้ำมันก็บ่ขุ่นขึ้นมาคือบ่มีอย่างไปลบกวนมันบ่ไปอย่างมีไปอย่างไปกระตุ้นมันกระตุ้นมันจีดใจคนเฮาเหมือนกันบางทีว่าถ้าเหตุการณ์ปกติเฮาอยู่กับศีลการทำอยู่ถิ่นกินตันเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมงคลเนาะเอาอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมถะอย่างที่คมไว้ก็ดีเมื่อก่อนทำเพื่อจิตใจนั้นสงบได้ถ้าเหมือนกันเพราะว่าน้ำที่มีในน้ำแล้วก็ขี้ขุ่นมันตะกอนตกตะกอนนอนก้นครับแต่ถ้าว่าเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบแรงๆนะเหตุการณ์รอบข้างเฮาที่มันอยู่รอบตัวเฮาเนาะอย่างเงี้ยอู้ง่ายๆสถานการณ์บ้านเมืองประเดี๋ยวนะบางทีบางคำก็ฟูขึ้นมามันมากระทบเฮามันก็จิตใจที่มันเคยนิ่งกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นได้เหมือนกันฟุ้งขึ้นมาได้เหมือนกันฟุ้งทำให้อารมณ์เฮาต้องเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปกับมันได้เหมือนกันดังนั้นก็การที่เฮาจะเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะระงับยับยั้งอะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆนี่ถ้าว่าเฮาฝึกสติจนได้ถึงระดับหนึ่งเนาะได้ระดับที่ว่าควบคุมได้พอไปยึดนักจะเกินไปได้มาก็บ่ยึดจะเกินไปแล้วก็เสียไปก็บ่สุขบ่เศร้าจะเกินเหตุนี่น่ะมันก็ทําให้เฮาจิตใจเป็นกลางๆอย่างมีสติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาได้มาก็ต้องเสียไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่อารมณ์ที่เฮาบ่พึงประสงค์ก็จ้างอ่ะอย่างสถานการณ์บ้านเมืองบัดเดียวเนี่ยครับผมถึงแม้มันจะยืดเยื้อยาวนานมาโลกนี่มาอยู่ถ้าเข้าเป็น2ปีแล้วมันก็บ่คลายไปแทบไปว่าได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องคลายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดดับลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นสมัยตะกอนก็มีหรอกเนาะอย่างที่ครั้งพุทธกาลก็ยังมีโลกห่าเนี่ยที่เกิดที่เมืองอย่างกุ้งไพศาลีเวสาลีไพศาลีเวสาลีเนาะไพศาลีเนาะคือเมืองเดียวกันในภาษามันจะอาจจะแปลได้หลายๆอย่างเนาะเป็นภาษาบาลีพ่องเป็นภาษาสันสกฤตพ่องเนี่ยเพราะนั้นเหตุการณ์อย่างกระแจ้งที่มันเกิดขึ้นมาแม้แต่เรื่องของความดีเหมือนกันครับช่วงบ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นสงบร่มเย็นเนี่ยเราก็ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราได้เหมือนจริงเมื่อเรามาพอประวัติศาสตร์บ้านเราเนาะกรุงสุโขทัยเนี่ยอยุธยาก็ดีตามประวัติศาสตร์ที่มันเหลือแต่แกะกระซากปลักหักพังโอ้ตะกอนมันจะงดงามมันจะศิวิไลขนาดมันเพื่อจะเย็นเป็นสุขขนาดเนาะมีกวัดกวาอ่ะบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขเขาคิดถึงย้อนหลังไปโอ้แล้วมาถึงวันนี้มันจะว่ามันเหลือแต่ซากอิฐซากปูนเนาะครับก็นั่นว่าอันนี้ธรรมสัจจะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้นี่มันเป็นจริงอย่างนั้นว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายดับไปก็สรุปคือว่ามันอยู่ได้ชั่วคราวมันจีรังยั่งยืนแม่นได้อยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งในที่สุดมันก็ต้องย่อยแตกสลายอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเรียกว่ากฎไตรลักษณ์เนี่ยครับเขาจะพึงประสงค์เขาจะต้องการก็ทำต้องการก็ใครได้ก็บอกใครได้มันก็จะต้องเป็นอันแม่นแม้แต่อารมณ์ที่มันบ่ดีก็ดีความทุกข์ที่มีอยู่กับเขาเนี่ยก็ดีครับทุกวันที่เขาใครมันหายไปเนาะโลกนี้นั่นมันก็มาหายดังนั้นเขามันมีอยู่เขาจะไปท้อถ้าถึงเวลามันถ้าถึงเวลามันจะหายเขาบอกให้มันหายมันก็หายหมดแม่น อย่างอยู่ในห้องยาเนี่ยก็เดี๋ยวคนที่อยู่ในยาโอ้เขาออกห้องยกห้องยามันได้จะได้ออกเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆนานาเขาได้ค่อยออกถ้าถึงเวลาหายเป็นปกติอย่างดีแล้ว
ห่ออยู่ปกติบ่คืออยู่ห่ออยู่บ่ตึงคืออยู่ต้องออกมันเข็งออกดีๆก็ใช่อยู่ห้อนมันก็ทําให้เปลืองคนอื่นน่ะเตียงก็ต้องใช้งบกว่าคนอื่นเนาะงบประมาณต้องประมาณเองต่างๆเนี่ยต้องเสียไปแล้วดังนั้นเมื่อเฮาเจ็บเฮาป่วยอย่างนี้ก็ดีนะหรือว่าเฮาเกิดอะไรอย่างเกิดความท้อแท้ในจิตในใจเฮาก็ดีนะท้อได้แต่อย่าถอยจะไปหมดกำลังใจพยายามเกิดข้อเนี่ยว่าทุกอย่างมันถึงที่สุดมันต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับแต่ในขณะที่มันเปลี่ยนเฮาต้องอดทนอ่ะต้องทนรอต้องพยายามปรับเพื่อรอกำลังรอมันได้ครับอย่างคำหนึ่งดีเป็นคำคมพูดว่าถ้าท้อก็เป็นแค่ฐานถ้าว่าคือมันผ่านไปได้จะกลายเป็นเพชรเนี่ยเพชรกับฐานมันต่างกันไงคือฐานเนี่ยมันเป็นเพชรมาจากกันพูดว่าคาร์บอนคาร์บอนอะไรอย่างของคาร์บอนคือฐานคาร์บอนคือฐานมันเกิดจากฐานนะเดิมทีนะเพชรนี่เพื่อศึกษาว่าต้นกำเนิดต้นกำเนิดของมันคือจากฐานและกลายมาเป็นเพชรต่างๆครับแต่ต้องใช้เวลาในการบดอัดในห้องของธรรมชาติครับจนในที่สุดมันถึงได้กลายเป็นเพชรจากของมืดของดำมากลายเป็นของใสซะบ้างมันเป็นไปได้เขาเนาะมันจะว่าฐานนี่มันจะเฉพาะฐานได้อย่างดังไฟนึ่งข้าวของแกงฐานหินปะก่อนมันเป็นฐานหินมันผ่อนกันแล้วเวลามันกลายเป็นหินอย่างไม้กลายเป็นหินนั่นแหละเนาะกลายเป็นหินแล้วส่วนผสมที่มันอยู่ในหั่นมันก็ไปปะกับมันนั่นสมกับอันนี้มันก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยครับต้องใช้เวลาแต่ต้องใช้เวลาถ้าว่าอย่างก็แบบมันเป็นแค่ฐานที่อาจารย์ว่ากี้ถ้าท้อก็เป็นแค่ฐานหมายความว่าถ้าไว้เขาเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างปัจจุบันเขาท้อถอยเงี้ยเนาะเขาก็เป็นได้แค่ฐานประโยชน์ใจน้อยเดียวประโยชน์มันได้แต่มันน้อยฐานก็มีประโยชน์แต่มันนักประเภทค่ามันต่างกันค่าต่างกันค่ามูลค่ามันก็ต่างกันท้อแค่ถ้าท้อก็คือเป็นแค่ทานครับถ้าท้อก็เป็นแค่ทานถ้าผ่านเนาะถ้าผ่านก็จะกลายเป็นเพชรผ่านนี่หมายถึงว่าผ่านปัญหาอุปสรรคขวักน้ำผ่านจนมันผ่านไปเนาะจนมันผ่านไปใช่ป่ะผ่านเพิ่งมีห้ากับผ่านไปเหรอเนี่ยคือการเวลาการมักกันดองกันบ่มกันอะไรอย่างเงี้ยคำว่าผ่านนี่มันใจได้กันเนาะสมมติว่าเขาป้าพ้นพิษกันก็ผ่านไปแวะฟอร์เดอร์ของเสียงภาษาไทยมาของเสียงแต่ผ่านเนี่ยอันนี้รู้สึกใจเวลาบ่มเหมือนแค่ผ่านแค่ติวผ่านมาได้เลยมันเป็นของรูปและของเสียงครับแต่ถ้าผ่านความหมายของท่านพระครูนี่ว่าถ้าผ่านเป็นเพศหมายถึงว่าอย่างกรณีอย่างโควิดเนี่ยตั้งแต่มันเปลี่ยนมาเขาก็พยายามอดทนจนมันจะสงบไปเมื่อไหร่ประเด็นนี้มันบ่สงบแต่เตื้อเขาก็บ่ผ่านเตื้อบ่ผ่านเตื้อรออยู่หั่นมีกับการปฏิบัติกรรมฐานแล้วมันจะเป็นเพศได้จ้ะนะมันเป็นเพศคือการละเวลามันส่วนผสมที่อยู่ในดินมักหมกอยู่ในดินเท่านั้นมันมีแร่ธาตุอะไรต่างๆหรอ NPK มีห้ามอะไรเงี้ยกันแร่อะไรต่างๆไว้ในดินทั้งหมดอ่ะแล้วอุปมาประมาณที่ว่าเฮานี่จะเป็นเพศอย่างใดมันจะเป็นเพศได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านการละเวลาผ่านกระบวนการอะไรอย่างหลายๆอย่างที่มันมาทับมาถมผ่านท้อนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมเฮาเองก็เหมือนกันถ้าผ่านปัญหาที่มันทดสอบเฮาอย่างช่วงนี้เงินบ่มีใช้งานบ่มีทำเนาะข้าวท้อไปแล้วมันก็เป็นจะไปกินไปตานจะไปหั่นนี่ก็บ่ได้ครับอันนี้คือปัญหาที่เฮาจะต้องผ่านครับมันต้องผ่านให้ได้อย่างการปฏิบัติอย่างโอ้ง่ายอย่างหนังสมัยตะก่อนครับกึดได้มันดูดีนะเนี่ยนะด่าน18นุชของเขาอ่ะวัสลินวัสลิมอย่างนั้นที่มันนั้นเวลาจากนี้ต้องผ่านด่านนี้ก่อนเองนั่นด่านนี้อ่ะกว่าจะเป็นเจ้าวิทยายุทธหรอกอันนี้ก็มันก็เล่าหมดที่เปิ้นไปเป็นทหารกองโลกพิเศษอยู่นี่นะครับโอ้มันคาดกว่าจะได้เนี่ยมันจะง่ายๆจ้ะบางทีนี่มันไปบุคคลลูกอย่างในทหารในร้อยในนักเรียนในร้อยเนาะก่อนที่จะได้เป็นในร้อยได้ติดดาวเนี่ยนะโอ้ผ่านกระบวนการบุคคลก็ออกมาเลยบุคคลก็ท้อกันหนาวท้อแล้วก็ถอยออกมาเลยแต่ขึ้นใจว่าคนที่บนท้อบนถอยออกมาก็ได้เป็นทหารแล้วแหละดาวก็ติดบนบ่าแล้วแหละคือเป้าหมายที่ว่าจะได้เป็นตำแหน่งที่ต้องการนั้นบ่ได้แต่ถ้าคนผ่านด่านอย่างต่างๆนั้นจะเป็นคนเก่งมั่นคงแกร่งแถมอย่างนึงเพิ่นว่ามีดที่มันจะคมต้องผ่านกันเผากันตีกันตุ๊บกันจุ๊บนึกออกหลายๆอย่างถ้าเผานี่มันตุ๊บบ่ดีกะว่ามันแข็งมันตุ๊บยากเหล็กต้องเหล็กดีตัวนั้นมันก็ต้องเป็นเหล็กผ่านกันคนแม่นแม่นกลายเป็นเหล็กคนเหมือนกันคนก็เทียบกับเหล็กว่าถ้าเหล็กดีก็คนดีเนาะ
เอาง่ายๆสมมติว่าคุณจะไปเป็นทหารเนี่ยเพื่อก็ข้าตัวกันหรอแม่นน้ำหนักส่วนสูงเนาะรูปร่างเนี่ยความครบส่วนร่างกายเนี่ยสายสององค์ก้าครบร้อนบ่ง่อยเปียเสียขาบ่เป็นอย่างที่วิกลวิการที่มันถูกต้องกับกฎกติกาแต่แม้แต่ธรรมบทเป็นผู้เจ้าเหมือนเพื่อก็ข้าไหนพี่นายเป็นข้าหรอคือเฮาก็คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งถ้าตีก็ต้องข้าแต่ใช่ว่าอันนั้นเวลาให้มาเป็นบวชเป็นทูตเจ้าเนี่ยอ๋อก็เรียกว่าเป็นทูตเจ้าเป็นข้าทหารนี่ประเด็นนั้นซ้ำละเอียดต้องไปเฮ่อข้าประวัติกับไอ้ทางคงข้าก่อนเคยมีประวัติไอ้อย่างเสียมาด้านคดีก่อนหนีคดีมาก่อนก่อนที่บวชนี่นะนายเพิ่งก็ต้องมีหรอครับนายเพิ่งก็ถามต้องไปตรวจโรคมีใบรับรองแพทย์ว่าแบบเป็นโรคร้ายแรงก่ออีกกันเนี่ยสอบประวัติหลายๆอย่างมีคนรับรองซึ่งวินัยของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าพระก็บัญญัติไว้ละก่อนที่จะบวชนะตอนที่สอบถามอะมนุษย์โซซีนะครับก็เป็นมนุษย์ก็ผู้ริโซซีผู้ซีโซซีน่ะนั่นน่ะโนซีน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะพระก็ถามเหมือนกันคุณเป็นโรคอันตรายที่มันแพร่กระจายขนาดที่จะบวชนะมันแพร่ไปคนอื่นได้ก่อติดเชื้อคนอื่นได้ก่อมันแสดงอาการที่ทำให้ติดคนอื่นได้ก่อนแล้วมันมีคำหนึ่งที่มนุษย์โสซีคนเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยเนาะเมื่อก่อนมันคงจะมีที่เรื่องพญานาคนะกะมันคงจะมีผมมาบวชต่างแต่ถ้าเราเทียบแล้วคือมนุษย์กับคนมันต่างกันหรอถ้าคนเนี่ยคุณเป็นแค่คนคือมันพัฒนาสมองไม่ได้มันผมว่าเป็นสำนวนมากกว่าอู้ถึงว่ามนุษย์กับคนหมายถึงว่าคนบางคนเนี่ยใจมันประสูงไม่ได้นะคือมนุษย์ก็คือห้องกับห้องตัวเขาเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ว่าคนเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่ว่ามันคนกันเองใช่มันว่ายุ่งคำว่าคนแม่เนี่ยคนเนี่ยหมายถึงว่าคนถ้าว่าเปิ้นแยกเตียนพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความสามารถเนาะถ้าพัฒนาไปได้เนี่ยมันก็เป็นแค่คนหมายความว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันก็ยังมีกสัญชาตญาณเก่าที่มันเคยหูมาหนึ่งการสืบพันธุ์การโลภัยไอ้กะหนึ่งกินสองขับถ่ายสามสืบพันสี่พักผ่อนห้ากลัวภัยอ๋ออันนี้คือสัญชาตญาณมันเกิดมาพร้อมกับทุกตัวญาณคือความรู้ที่มันติดมาโดยอัตโนมัติมันจะมีทุกสัตว์อ่ะเขาง่ายๆพออย่างนั้นเป็ดนะเนาะแม่ไก่ฟอกแต่แต่ถึงเวลามันก็ลงน้ำแม่ไก่จะได้สอนลงน้ำสัญชาตญาณอันนี้สัญชาตญาณโดยชาติกำเนิดของญาณคือความรู้ญาณคือที่มันติดมาโดยอัตโนมัติถ้าเขาเป็นคนเนี่ยสัญชาตญาณของคนก็คือมีนะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าท่านพระครูว่าแต่ว่ายานพิเศษที่เฮาหูต่ำจิตใจที่การพัฒนาการเห็นหูขึ้นมาการพัฒนาตนเองได้ครับพัฒนาจากคนที่เป็นปุถุชนที่หนาด้วยกิเลสนะมาเป็นกัลยาณชนคนที่แบบมีพิษแบบมีภัยอริยชนก็ไปได้คนที่กัลยาณชนก็มีกิเลสอยู่อย่างเขาเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงแต่บ่มีพิษบ่มีภัยละอยู่กับกันได้มันเบาบางสามารถได้จะแยกแยะว่าอะไรคุณโตดประโยชน์ได้ประโยชน์ในคนได้ประโยชน์อันนี้เป็นกัลยาณชนแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดานี่เอากูอย่างอ่ะก็แต่ฝ้าพ่อคดีมันมีว่าน่ะเราอ่อนไว้รุ่นที่มันไปลุ่มตีคนลุ่มนั้นที่มันคิดเราฮะนะเราอ่อนไว้รุ่นอายุ10ปลายเนี่ยไปตีคนอายุรุ่นพ่อรุ่นเนี่ยลุ่มเปิ้นแล้วก็ทีนี้ตำรวจก็ย่าไปละแล้วพ่อแม่ก็ถามว่าพ่อแม่จะประกันก็พ่อแม่ประกันยังก็มันลึกนักเกงโอ้โหจนฉันนึกพ่อแม่ว่าย่ำไปกว่านี้อ่ะพ่อแม่นี่มันมีสตางค์ไปประกันแล้วก็บประกันตัวเพราะว่าไอ้นี่มันลึกมันสอนมันไปอบรมเข้าข่ายกัมง่ายๆมันเฮาไอ้นี่ถ้ามันไปติดข้องแค่ที่โล่งใจเนาะเพราะมันโคนก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะมันลึกอันนี้เขาถึงว่าความเป็นมนุษย์ของมันอ่ะมันพัฒนายากเป็นแค่โคนน่ะแล้วเวลาเข้ามาบวชอย่างเฮาอย่างว่าเนี่ยอย่างเขาว่าเขาจะตีดาบตีเล็กเนาะมันต้องเล็กแนบกว่าลูกเล็กน้ำพีเอ็นตะกอนนี่เล็กดีเล็กต้องเล็กดีบอกอย่างที่เขาได้ยินว่าเล็กน้ำพีต้องเป็นถ้าเล็กน้ำพีแสดงคุณภาพดีเนาะจังหวัดอย่างในประเทศจังหวัดตรดิษฐ์ครับเนี่ยแล้วก็คนเขาเหมือนกันที่เขาเข้ามาบวชทุกวันเนี่ยปรากฏต้องมีการกันกองแม่นต้องมีการคัดคนก่อนเพราะว่าการเข้ามาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่หนึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เขางดงามเหมือนกันนะอาจารย์แต่จะว่างดงามความหล่อความงามนี่อันใจไหนหมายถึงว่าคนดีเนี่ยงามด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อถ้าความพร้อมมูลฐานมันมีมันก็จะเป็น
พระสงฆ์ที่น่าเคารพนับถืออันนี้คือว่าบุญเก่าเสริมบุญเก่ามีอยู่แล้วแล้วก็เสริมด้วยบุญใหม่โดยบุญใหม่นี่เปรียบเสมือนเนี่ยเพิ่นพระสงฆ์พระองค์เนรเนี่ยก็เหมือนดอกไม้มาจากหลายเผ่าหลายอ๋อวันนี้เขาก็เทียบว่าการบูชาโดยวัตถุในพุทธศาสนาอมิสปุจายนะครับผมดอกไม้ธูปเทียนเนาะดอกไม้ธูปและก็เทียนแล้วเวลาเพิ่นว่าเอ้าขอเรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนเนี่ยหรือว่าเทียนธูปอันใดก็ได้คำคำว่าเนี่ยส่วนมากจะว่าธูปเทียนเนาะธูปเทียนแต่ว่าจริงๆแล้วไปจุดเทียนต้องพูดในไหนว่าต้องไปจุดเทียนครับแล้วถามว่ามันประพฤติประถูกแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติควรจะจุดเทียนก่อนแต่จะก้าวแล้วก็ตามด้วยต้องจุดเทียนก่อนเสมอเพราะฉะนั้นคนที่จะไปจุดก็ต้องหูธรรมเนียมว่าต้องไปจุดเทียนก่อนแต่มันก็มักจะมีคนถ้าคนในการในงานที่แบบเขาเรื่องราวผู้จานมันก็อย่าแกมเขานะครับอันจุดเทียนก่อนแล้วก็จุดธูปไว้เนาะครับเทียนนี่จุดเพื่อบูชาพระธรรมสองเล่มเนาะครับเขาจะเกินกว่านั้นได้ก่อนพอเกินกว่านั้นมันก็จะมีความหมายอย่างอื่นแหมห้าเล่มอย่างพระธรรมห้าเล่มนี่ปุจจาพระอาปัญจรัตนพระแก้วเจ้าห้าโกฏิหักเนี่ยเล่มเดียวมีป่ะเล่มเดียวโอ้ว่าไปเลยปุจจาธรรมเนาะปุจจาและเตธรรมปุจจาเตธรรมนพระธรรมมันเดียวนันธรรมมันเดียวส่วนที่เขาปุจจานาตมุบูชานี่เขาจะนิยมกับสองเล่มเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือพระธรรมที่เป็นโลกียธรรมและก็พระธรรมที่เป็นโลกุตระอ๋อผมนึกว่าถ้าว่าแปมอย่างได้ก่อพระธรรมกับพระวินัยครับมันสองอย่างได้ทั้งสองอย่างพระธรรมก็ใจพระธรรมวินัยก็ใจแล้วแต่เขาจะตีความหมายแล้วเขาจะอธิบายให้เพิ่นฮู้ครับหลังทั้งโลกียธรรมและโลกุตระธรรมโลกียธรรมนั้นเป็นยังไงธรรมทั่วไปที่สำหรับโลกียวิสัยของมนุษย์ทั่วไปโลกียะอย่างพระธรรมพระพุทธเจ้าอย่างที่พระครูว่าตะกี้เนาะอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีกิเลสก็มีอันแต่พระธรรมก็มีหยาบก็มีคือใครก็เป็นคนดีเนี่ยเบื้องต้นเราเป็นคนดีคืออย่างมีศีล5อย่างหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายิ่งเพิ่มเติมไปแห่งจะมีอย่างเพิ่มเติมสนับสนุนศีล5นี่มันคงข้อ1ก็ต้องมีจากกัตติบัคคาสัตว์ก็มีเมตตาธรรมเนี่ยข้อ2ก็เป็นการพูดที่มีสัมมาอาชีวะเนี่ยเอามาลบโกงของใครมากินเนี่ยข้อ3ก็คือสังวรในกามเนี่ยคือเมื่อประสงค์ในกามมันก็ไปผิดลูกผิดเมียไปหรอกข้อ4ก็มีสัจจะเนี่ยซึ่งสัจจะนั่นก็คือมาไปอู้เทศอู้สดเสียอู้คำจัดนั่นเป็นศีลอันนี้เป็นธรรมสัจจะเป็นธรรมะเนี่ยกูเนี่ยแล้วก็ข้อ5ก็คือมีความบ่ประมาทบ่ประมาทนี่ก็คือว่าบัคคาสตินั่นแหละมีสติถ้ามาดื่มเหล้ามันก็บัคคาสติคาสติผมก็มีโอ้เรื่องตัวนี้เรื่องอันขาดสติเนี่ยเอ้ยได้ยินอาจารย์นะพระเทศหรือเข้าใจว่าเพราะเขากินเหล้าหรือว่ากินยาเสพติดพูดมันไปลดความเป็นนั้นมนุษย์เขาลูกปวดโดยปริยายอ่ะไปปวดความเป็นมนุษย์ลงไปเป็นมันมี2อย่างยาเสพติดนั่นนะทั้งทางวิทยาศาสตร์ว่ากระตุ้นประสาทและก็กล่อมประสาทกระตุ้นประสาทกระทำให้เอ็กเพลย์เขาได้บกกลัวบกเกงไปสักอย่างเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการทำให้กระตุ้นประสาทแล้วก็ส่วนกล่อมประสาทนี่ก็ยิ้มย้อยเนี่ยอ่านยิ้มคนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวก็ยิ้มมีความสุขถ้ายิ้มคนเดียวนี่ใจอะไรต้องกล่อมประสาททำให้ใครรับเนี่ยนะบางปากอะไรอย่างก็ไพ่เนี่ยเป็นคนดูสีมือมีความสุขตาลอยหันเดือนหันดาวยิ้มย้อยมีความสุขเนี่ยบางคนอร่อยอันนี้เป็นกล่อมประสาทเนาะเขาก็บอกว่าอารมณ์ประมาณว่าคนที่มันกินเนาะส่วนว่าเขากินยาบ้ายาไม้บอกว่าอารมณ์มันสูงอย่างไรเขาได้ก็บอกหูก็ไม่ได้ลองเขากินแต่กินว่าเอ้คนนั้นก็กินเขาบอกหูว่ามันป่วนอย่างไรเขาแต่โอ้ง่ายๆคนที่กินเหล้าเนี่ยจะลอกถ้ากินเนี่ยมันก็ไม่ใช่กินง่ายนะลิ้วหูลิ้วตาขนาดนั้นแล้วก็ขับกี่ตื่นน้ำลายทุ่ยสุมาตื่นเนาะออกอากาศได้น่ะก็มันล้ำไม่ได้อ่ะมันเหมือนล้ำแต่ว่ามันคือตรวจที่เขาไปติดหมายถึงว่าอารมณ์นะอาจารย์ท่านพระครูมันจะมีความเคลิบเคลิ้มอย่างอีกอ่ะมันไปกล่อมคิดจำใจคือเพลินไปเคลิบเคลิ้มอันนี้ลักษณะกล่อมเนาะครับถ้าว่าตื่นเต้นโทษมีกับปรีกับอันนี้มันเป็นรายบุคคลบอกว่ามันจะไปกระตุ้นบางคนกินแล้วก็ดอกที่คืออย่างโคก็ย่อยใช่ไหมตอนที่ไม่ได้กินได้บางคนเนี่ยไม่ได้กินอย่างกับต่อต่อไม้แต่ถ้าอันนี้เป็นโพสต์เขาใส่โพสต์ต่อตวงเพราะว่าอันนี้อู้เรื่องศีลเนาะหมายถึงว่าเวลาอันจุดเทียนก็มีสองเล่มคือพระธรรมกับพระวินัยหรือ
หรือว่าโลกิยะธรรมและโลกุตระธรรมโลกิยะก็คือธรรมเบื้องต้นพื้นฐานสมมติว่าคนถือศีล5เนี่ยโอ้ก็เป็นคนดีระดับนึงแต่ว่าคนถือศีล5ก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่อันนี้เป็นคําว่าโลกิยะวิสัยยังมีการเสพกามยังมีการบริโภคกามอยู่แม่นครับทีนี้ว่าถ้าใครต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นอริยชนขึ้นไปก็อริยชนโลกุตระธรรมก็ต้องพัฒนาเรื่องศีลแหละจากศีล5อย่างที่พูดไปนอนวัดศีล8เขาว่าไปนอนไม่อย่างศีล8อยู่นะเนี่ยคือไปฝึกตัวเองให้มันละกิเลสได้ขึ้นเพื่อพัฒนาแล้วก็คือก็ใจว่าตัวเองคู่ครองของตัวเองมีอยู่สักวันก็ต้องจากกันฝึกในการละฝึกกันละกันจากจากเขาอยู่บ้านเขาเสนอสนองตัวเองด้วยโลกิยะเนาะครับให้นอนสลีที่นอนดีๆให้กินเวลาไหนได้กินให้เนี่ยอย่างก็ได้ตามสบายแต่พอไปอยู่วัดปุ๊บต้องกักตัวเองละต้องกักตัวเองต้องลดตัวเองแล้วบางคนว่าแล้วไม่ได้บุญอย่างไรอ่ะบุญก็จากการที่เขาได้ฝึกฝนตนเองบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยในศีลในธรรมนะครับบุญตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเขาได้ฝนจริงเนี่ยเมื่อจิตใจเขาใจขบวนการของศีลของธรรมเนี่ยมาพัฒนาแล้วเมื่อกิเลสตัณหามันสงบลงกันมันมาปุ๊บมาเออจากคนที่เคยโคตรนักๆกลายเป็นโคตรน้อยลงผู้วามกลายเป็นใจเย็นหูจักมีสติส่วนรับยั้งเครื่องแบบฟอร์มแล้วก็จิตตัวเองที่เข้ามาสู่วัดเขาจะมาละมาทิ้งตัวนี้การคัดเก๋าคัดเก๋าพอเข้าไปวัดปุ๊บมันจะแค่รูปแบบละรูปแบบละหมายถึงว่าก็มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานแต่ถ้าว่าแค่ศีล5บางทีเขาอยู่บ้านมันบ่เต็มที่เนาะเขาไม่ได้ไปนอนวัดนอนมาเพิ่นอย่างอยู่บ้านอยู่บ้านเขาก็สวดเหมือนกันแต่อาจจะสวดเวลาเดียวหรือว่าใช้เวลาบ่มื้อแต่พอไปนอนวัดปุ๊บแม่เจ้าก็สวดแม่แรงก็สวดเผื่อเมื่อคืนสวดนั่งภาวนาได้เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเนาะจะมาไปนอนอู้กันมาได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือการที่เข้าไปวัดแล้วสมาทานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮาตุเจ้าปุ่นเป็นพยานอยู่เด้อตะกี้ฮับศีล5ฮับศีล8นะเฮาไปพีดบ่ได้นะเนี่ยมันเป็นการข่มใจตัวเองไว้มันเปิ้นเฮาว่าสัพพยะหรือเหตุปัจจัยเนี่ยความพร้อมหลายๆด้านที่มันจะเกื้อหนุนทําให้เฮาพัฒนาครับความรู้สึกหรือว่าจิตวิญญาณเฮาดีขึ้นเฮาไปอยู่ตรงนั้นล้วนแล้วแต่บุคคลที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันก็จะทําให้เฮานี่สิ่งแวดล้อมสัพพยะที่ดีคือ1เรื่องสถานที่ก่อนครับบ้านกับวัดแตกต่างกันตั้งกันนะคะบ้านเฮานี่บางทีอึกทึกคึกโครมเนาะแม่นความเป็นส่วนตัวความเป็นไอ้หยังนี่มันวุ่นวายไอ้หยังต่างๆที่มันมาเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันนักที่จะทำกระตุ้นของเฮาเกิดกิเลสกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันจะปุ๊ง่ายครับมันจะฟุ้งง่ายเหมือนกับที่ว่าเฮาน้ำใส่แก้วน่ะแม่นขี้ตะกอนมันมีโอกาสที่จะโดนกระทบฟุ้งง่ายแม่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพูดสอนเรื่องหลีกแต่เหตุกันหรอครับบางทีต้องหลีกแต่เหตุอย่างว่าเออพระเฮาเวลาต้องการเจริญวิกรรมฐานนี้ก็ดีสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ต้องหาแหล่งหาสุปายะสงบวิเวกนี่อย่างครูบาอาจารย์พอถึงเข้าป่าเข้าดอยไปอยู่ทำถ้ำทำป่าเพราะมันต้องการหาวิเวกหาให้มันสงบจากสิ่งกระทบแม่นที่มันจะทำให้กิเลสมันฟุ้งเนี่ยกิเลสมันปุ๊ตาบ่หันตัณหาก็บ่เกิดได้น่ะที่มันว่ามันตาบ่ค่อยหันยังอยู่คนเดียวอยู่สันโดษกินก้ายอย่างก็ลดทอนลงบ่คือมันไปยั่วยุบ่คือมันไปปุงปุนเปิ้ลแต่จริงๆถามว่ามันยังมีอยู่ก่อมันมีอยู่กิเลสยังมีอยู่แต่ว่าเฮาไปฝึกให้มันตกตะกอนนอนก้นเปรียบเทียบในตรงนี้แหละไปฝึกให้มันนิ่งรับการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเนี่ยถ้ามันเข้ามันถึงแม้ถ้ามันผูกถึงขั้นติเป็นอริยชนแล้วหมายถึงว่าต่อขึ้นดินเนี่ยตากระจ่างกระทบมันปุงบ่ฟูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นดับคนตัวนี้ตัวปัญญาครับมันจะรู้ด้วยปัญญาจะตัดด้วยปัญญาดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันแตกต่างกันสมถะนี่ตรงนี้สมถะนี่ทำให้จิตสงบโดนถึงว่าอุดถึงว่าเฮาท่องนักธรรมก็ถึงว่าหรอเนาะครับไอ้นะก็สมถะคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบจิตสงบกายสงบกายส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาต่อปัญญาในตัวเนี้ยมันจะรู้เข้าใจเกิดดับเฮาหันอยู่เฮาฮู้อยู่นี่ตรงเนี้ยมันจะต้องฝึกวิปัสสนาเนี่ยบางคนบ่เข้าใจว่าบางทีเฮาลบล้อเฮาจวนเนาะเออมันไหว้พระสวดมนต์เด้อถ้ามีโอกาสก็มันได้เจริญกรรมฐานเนาะคือเฮาเหมือนกับว่าเฮาฝึกใหม่นี่เหมือนเฮาเรียนอนุบาลหรอกมันอาจจะบ่ฮู้อนุบาลก็เอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าข้อควายของเรามันก็ไปตามสเต็ปของเปิ้นแต่ถ้าว่าเฮาขึ้นม.ป.1 ป.2 ป.3 มันก็จะเริ่มกออากาขอขารวมเป็นสระสลีเอียอย่างเกิดขึ้นขึ้นไปแห่งมันก็ต้องรู้ไปตามขั้นตามตอนดังนั้นเมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็ต้องฝึกตั้งแต่ต้นอย่างเนี้ยฟังไปก่อนฝึกไปตามนี้ก่อนแล้วถึงว่า
ศาสตร์เนี่ยมันมีในพุทธศาสนาเท่านั้นนะเรื่องการเจริญวิปัสสนาครับผมแต่สมถะที่ว่าตะกี้อารมณ์สมถะที่ว่าทำให้จิตนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยถึงขั้นได้ฤทธิ์ได้ฌานนอกศาสนาก็มีมันมีก่อนพุทธเจ้าฤาษีชีภัยอย่างมีมาก่อนแล้วแต่ว่าพุทธเจ้าก็เคยไปปฏิบัติต่ออารัตถบทอุทกาฏบทก็ได้รูปฌาน4รูปฌาน4นั่นแหละที่ว่าเป็นอุบายสงบกายน่ะครับมันแต่มันบ่เรื่องปัญญาเด้อมันบ่เรื่องปัญญามันดับด้วยการข่มเอาไว้เหมือนมหินทับหญ้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเปรียบเทียบว่ามหินทับหญ้าหญ้านั่นมันคือกิเลสกิเลสที่มันปุเมื่อเอามหินคือกดโดยเอากรรมฐานตัวนี้สมาธิกดมันไว้มันก็เกิดมันงอกแต่ถ้ามันเปิดมาได้เนี่ยมันต่างหูจมูกลิ้นกายมันเปิดกายใจมันเปิดมาได้เนี่ยเหมือนกับเอามหินออกหญ้ากบได้แสงมันก็ปุเห็มอ่ะกิเลสที่มันมีอยู่เก่าแล้วกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันก็มันมีอยู่แล้วได้อาหารได้แสงได้มันก็ปุเหมือนว่าเขาไปหล่อเลี้ยงมันครับส่วนวิปัสสนาเหมือนใจงานเนี่ยได้ปัจจุบันนี่ถอนหลักถอนโคนง่ายอย่างเงี้ยแห่หมูเนี่ยนะคุดเอาหัวมันออกเงี้ยคาเนี่ยเอาหัวมันออกเหตุมันอะหยังเหตุมันก็เจออะหยังเนี่ยมันเข้าไปสู่วิปัสสนาละมันก็คือมรรคองค์8นั่นน่ะสิ่งใดเกิดที่เหตุพุทธเจ้าสอนดับเหตุเนี่ยมันก็ได้เข้าไปตรงนั้นคือมรรคองค์8นั่นแหละมรรคขยันหรือว่าอริยสัจธรรม4นั่นน่ะครับอริย4อ่ะเพราะนั้นปัญญาในวิปัสสนากรรมฐานไปปัญญาของที่เขาว่านี่หมายถึงว่าการเข้าไปเห็นสภาวะความเป็นจริงของอารมณ์ของชีวิตเนาะอันนี้แหละพุทธเขาว่าโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาว่าบางทีปฏิหารในพุทธศาสนานะครับบางทีเขาทุกวันนี้เขาเป็นในเรื่องอิทธิปฏิหารเนาะอย่างเราอ่อนว่าง่ายๆเราอ่อนไปอยู่กับเขาเนาะขยมอ่ะต้องมันถึงถามเรื่องเงินยันเรื่องพระกันหรออาจารย์มีย้อนก็อาจารย์มีพระอันนั้นอันนี้ก็หรอคืนนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าทั่วไปทั่วๆไปเอาไปเน้นเรื่องของอิทธิปฏิหารโดยส่วนมากคนเฮาส่วนมากเฮาจะเรื่องอิทธิปฏิหารที่เฮาทิ้งบ่ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนมันมีมามันมีมาแล้วทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็วางระเบียบไว้เหมือนกันนะว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันมีมาแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาบวชก็ดีถ้าคุณมีหรือคุณบ่มีก็ได้คุณห้ามเอามาใช้มาอวดเออต้องมาอวดเพราะมันเป็นประโยชน์อันนี้มาลงที่แต่เจ้าได้ยินข่าวว่าทุกเจ้าขายต่อนะท่านปะถูกต้องในคนหลังจะอู้เหมือนกันอันนี้ข้อหาประเด็นเดทไปใบมะขามแล้วเอาหมุนงมๆนะเข้าในปากหมุนงมก็เร็วก่อยคลายเอาต่อมาต่อแมงใบถ้าใบเขาเป็นจะกี้ผมว่าต่อนะภาษาไทยว่าต่อต่อบ้านเขาเป็นแมงใบเนาะมันจะเหมือนต่อนี่ก้นมันยาวเป็นแมงใบแมงใบตัวเหลืองๆขาดเนี่ยแต่ภาษาไทยมันของต่ออันนี้อันนี้เขาอู้เนี่ยมันเข้าประเด็นนะครับที่ว่าการแสดงอย่างออกมาในรูปของอิทธิปฏิหารเนี่ยถ้าเขามายืดมั่นอีนะพระอาจารย์หนึ่งเขาอาจจะโดนหลอกสองแล้วถ้าเขาพระพุทธเจ้าบัดตั้งกฎมาว่าทุกเจ้าต่อไปห้ามมาอวดอิทธิปฏิหารแสดงกันเนอร์เนี่ยถึงว่าจะมีในตัวเองจริงก็ตามถ้าว่ามีแสดงก็ผิดถ้าบ่มีก็ไปหลอกคนก็ผิดแหมอันนี้ผิดใหญ่เลยผิดเลยถึงขั้นปราชิกเลยใช่เป็นศีลใหญ่ด้วยนะศีลใหญ่ข้อใหญ่เลยศีลข้อขาดเลยแหละแม่นแล้วนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ว่าที่มันมีมาประเด็นนี้คือจากการบวชแล้วอย่างเขาอู้อยู่เสมอว่าครับพระนวกะเนี่ยจะต้องป้นขี้ปีห้าปีบวชแล้วปุ๊บจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับประชายะที่มีความภูมิธรรมที่ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยหูหลักธรรมรู้ธรรมวินัยนะจะต้องอยู่ศึกษากับเปิ้ลทุกป้น5ปีถึงจะออกอย่างน้อยถึงจะออกไปเป็นอิสระไปคลองวัดคลองวาไปเที่ยวแสวงหาอย่างอื่นต้องศึกษาตัวนี้ก่อนแต่ทุกวันนี้บางทีบวชได้ปีเดียวไปละมันไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วก็ไปแสดงความบัตถุเราเนี้ยออกมาอย่างเช่นว่าอย่างอิทธิปฏิหารเนี่ยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนกับศรัทธาญาติโยมตัวเองอันนี้ให้อย่าโต้ศรัทธาญาติโยมกับพระทุกข์ศรัทธาผู้เจ้าทุกเจ้าเพราะว่าศรัทธาจีนเดิมคนเฮามันชอบอยู่แล้วไงมาถึงถามก็อย่างผมว่าเราอ่อนขยมมาถึงก็ถามแล้วอาจารย์มีย้อนก่อนอาจารย์มีพระก่อก็เพราะมันได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าเฮาว่าหาทุกเจ้าเฮาเองอหมกแล้วเฮาบ่ศึกษาเฮาบ่อ้างอิงถึงคําสอนแท้ของพระพุทธเจ้ามันก็จะเป็นความเสื่อมของศาสนาพระอาจารย์ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าตอนแรกพระพุทธเจ้าก็ท้อเหมือนกันนะตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆว่าจะสอนก็บ่สอนน่ะตัดสินใจจะบ่ถอนนั้นตอนแรกนะคําสอนที่มันทวนกระแสเนาะดอกบัวสีลาวถึงจะมันส่วนกระแสอย่างแฮงเลยว่าจิตคนเฮาส่วนมากมันโลภไปทางนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนแหมย่างดังนั้นบ่ถึงว่าปุถุชนไงมันมีนักอ่ะมีนักแม้แ
แม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วจวนอาจารย์เข้ามาศึกษาธรรมในพุทธศาสนาคนระหว่างคนฉลาดกับคนโง่อะไรหน้าแก่ต้องฉลาดไปกับอยู่ไปไปหาสมณโคดมสมณโคดมเตอเราจะรอครับคนเหงาอันนี้มันมาตั้งแต่ท้อยขุบาตรเจ้าเนาะก็ที่เขาอู้ไปอู้มาเนี่ยบางทีถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีมาแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดมันก็มีในสังคมไหนก็จ้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาดังนั้นถ้าว่าการอู้เข้าเรื่องที่ตัวต่อตัวแต่เนี่ยตัวพึ่งตัวมิ้นเนี่ยนะเป็นมารุนผมว่าเอาจะกิมจะก่ายนี่ครับผมเอาอยู่มุกกี้ยาบนก็มีจะก่าก็มีแล้วผมก็มีคนมาเสนอว่านี่มันไม่ใช่ของจริงมายากลมายากลคนที่เป็นมายากลนะเปิ้นว่าเปิ้นทำมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วหันไอ้อย่างทำอย่างนึงไอ้อย่างกับอย่างกับปิ่งอ่ะอย่างกับพี่ตึกฟ้าน่ะที่มันงอถ้าอยู่ในมือคนมันจะงอดินไปดินมาคนมาบอกว่าเป็นอย่างเกศพญานาคอีกอ่ะได้เกศพญานาคมานี่เนี่ยถ้าเอายองกับผ้ากับอย่างธรรมดากับโต๊ะกับต่างนี่มันจะนิ่งแต่ถ้ามายองมือดินทันทีเลยอ่ะน่าจะได้อุณหภูมิได้ความร้อนเนาะอากาศน้ำความชื้นมันจะน้ำความชื้นแล้วก็ความชื้นเนี่ยเป็นลักเลยปุ้นห้องเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งพลาสติกชนิดนี้เป็นห้องพลาสติกอย่างหุ้มนะเป็นตะกรุดพลาสติกนี่แหละครับแล้วก็มายอมเมื่อมันรับความชื้นจากมือห้องมือห้องจะว่ามันมีแก่มีความชื้นใช่เมื่อมันความชื้นมันไปแพร่กระจายในแผ่นนะแผ่นพลาสติกตรงเนี้ยตีฮับเต็มร้อยก็มีฮับ 50% ก็มีเพราะมันไม่ได้เต็มแน่นอีหรอกมันงอคงงอมันก็จะทําให้ที่เขาความชื้นมันจะดิ้นจะงอออกมาได้ยะอันนี้คือเขาอู้ไปตัดบทเปิ่นมันมีตั้งกินทำการใช่เขาเพื่อพระศาสนาเพื่อความเข้าใจของศรัทธาเขาก็ต้องมาชี้แจงว่าอันใดแม่นอันใดควรอันนี้หมูเล่นกลเราผมฝึกตั้งแต่30ปีที่แล้วอันเนี้ยตั้งแต่ที่เขาแล้วก็ว่าพระธาตุนอกหนีบมือมาวักออกมาแล้วก็นี่แล้วทีนี้อู้เรื่องเนี้ยคืออิทธิปฏิหารเนี่ยมันมีมาแล้วแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะพูดให้จะไปโลภดังนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งศาสนามาสิ่งที่พุทธเจ้าให้คือว่าปฏิหารในธรรมบุญปฏิหารนะครับหมายความว่าจากที่จากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนได้นะจะต้องปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าถ้าคุณลองปฏิบัติแล้วมันจะเป็นได้จริงกิเลสตัณหาที่มันฟุ้งที่มันเคยเป็นน้ำขุ่นนะเมื่อลุนมันตกตะกอนนอนก้นได้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าอันนี้คือฮึบถ้าปฏิหารตัวนี้ฮึเอาฮึเอาตัวนี้ฮึเอาตัวนี้ปฏิหารธรรมะปฏิหารเพราะนั้นถ้าพ่อยี่ทุเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติได้จะเป็นทุเจ้าธรรมดาเนี่ยก็ได้ไม่ใช่ว่าทุเจ้าที่มีที่ปฏิหารจะไม่ได้แสดงได้แสดงเดชก็ได้เปิ้นเปรียบเทียบว่าพระอริยะเจ้านี่ก็จะละจะทิ้งหรอละอย่างละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดคือบอกเอาที่โลกุตโลกียะนี่พุทธเจ้าเริ่มละทิ้งตั้งน้อยจนบ่มียิ่งจนหมดจนเสี้ยงเอาโลกุตละคือการหลุดพ้นเอาเป็นละเพราะนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมบางคนก็มีความคิดแย้งก็ท่านเพิ่นทำแล้วก็ศรัทธาได้เปิ่งลูกแม่นกะศรัทธาก็ได้ความอุ่นใจได้จิตได้กำลังใจการทำบุญทำทานเนี่ยครับพระอริยะเจ้าพูดถึงว่าได้บุญหนักหรอกแต่ว่ากรณีที่คนที่แสดงอิทธิปฏิหารเนี่ยเทียนว่าโอ้ต่อออกมาตรวจ3ปอนด์เขาก็เอาอ่ะแล้วมาให้ไปดีผมจะได้เนออ่ะบางคนก็พูดได้มันแล้วก็ไปค้าขายจะเริ่มรุ่งเรืองแล้วพ้นก็คือดีหรอกอ่ะอันนี้มันมีอยู่คนที่พูดของว่าไสยศาสตร์ไสยเวทเวทมนต์คาถาอย่างต่างๆนั้นมีอยู่มีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วแล้วมันนั่งฟังอย่างท่านเขาอู้เนี่ยแล้วก็อู้แล้วก็มีของดีคือเพิ่นพ้องของดีคือสติปัญญานี่ถ้าว่าเขาไปเน้นเรื่องอิทธิปฏิหารนะครับว่ามันจะเป็นตัวทำลายเหมือนกับแปลงด้ามเสียมมาแต่งนอนนะงั้นแล้วข้าวนอนมันมีละมันแบบมันมีไม้เล่มตายหมดไม้นั้นจะตายเพราะอย่างถ้าคนมาโลเอโอ้ทูตเจ้าเก่งจะต้องเป็นเจ้าเอาอย่างอันทีนี้เมื่อมีการแข่งขันอันมันก็มีการหลอกลวงใช่ไหมอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อมีการทดลองสื่อกับคนก็พยายามซ่อหาทุกวันนี้มันอีนะท่านอาจารย์พออาจารย์พอสื่อท่านประเดี๋ยวมันจะพยายามซ่อหาข่าวว่าทุกเจ้าที่ไหนผิดที่ไหนผิดก็เพื่อต้องการกันกองต้องการที่เอาออกที่เจหาลูกไม้มันเป็นการทำลายเหมือนกันนะ
มันดับสังคมดับสังคมเพราะไปแหมหน่อยคนเกยพ่อว่าโอ้อีที่เพิ่นดูเจ้าที่อันนี้กับมันแนวเดียวกันหมดเนี่ยคนที่มีจริงเนาะที่เพิ่นเปลี่ยนไปด้วยปฏิหารทางธรรมอย่างเพิ่นก็ดีด้วยสภาวะจิตเพิ่นสูงอย่างก็ดีก็จะถูกตีรวนละมันเป็นของลอกหมดอ่ะมันก็เป็นเอาไปมาเนี่ยความพิเศษในพุทธศาสนาที่เคยมีมานะก็จะถูกทำลายด้วยกันบางครั้งนี่เฮาถ้าจะว่าไปแล้วก็โยนคือรหัสกรรมมันไปแต่ยุคเพราะมัน 2,500 กว่าปีเนาะ 2,500 กว่าปีพุทธเจ้าก็ว่าพุทธศาสนาก็อยู่ในกฎตายรักเหมือนกันครับถูกต้องเอาอู้แต่แรกนะกะเอออันนี้จะรู้กันตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปธรรมะนั้นมีอยู่อันนี้จังทุกข์หน้าตาก็มีอยู่แต่คนจะนั่งกล่าวจะนั่งสอนต่อไปมันจะบ่มีแล้วทุกวันนี้เฮายังโชคดีนะเฮามีโอกาสเฮาโชคดีแม่นโชคดีอยู่เพราะพระคำสอนนั้นยังมียังคนมานั่งฟังอยู่ธรรมะยังมีอยู่คนสอนก็มีอยู่มีอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่มีอยู่แล้วก็ผลจากการประพฤติปฏิบัติยังมีได้ผลอยู่แต่ถ้ามันซอยศาสนาเอาละผ้าเหลืองห้อยหูแล้วกันนั่นแบบสักแต่ว่าละแค่หันเนาะก็เขาอยากบันดาลหันไม่ลูกหลานลินโลนไปหน้าทำหลายเมินอยู่ลูกเขาอาจจะเกิดมาปามล่อมอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือกฎแต่ลับนะครับเนาะตอนนี้ในขณะที่เขาอยู่ในตรงนี้เขาก็นิ่งเฉยในการที่จะบอกข่าวดีๆเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าที่โดยตรงแหละหน้าที่โดยตรงของพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เพราะในฐานะที่ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์อย่างเดียวต่อไปเนี่ยพระอาจารย์การกระทำของโยมเนี่ยบางทีไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าจะต้องมานั่งแสดงธรรมในการกำจูศาสนาในการเผยแพร่นี่ผมพยายามอู้กับละอ่อนเนาะละอ่อนที่อยู่ด้วยนะครับถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์แรงมาวันศีลอ่ะนุ่งชุดขาวซื้อชุดขาวเฮ้มันจะชอบก็จ้างมาชอบก็จ้างแต่คุณต้องมาทํา1กติกาอยู่บ้านไหนเอาไฟบ้านนั้นเฮากินข้าวเพิ่นเคารพในกติกาคุณจะฝืนสายคุณทํากติกาของสังคมแต่ถ้าคุณทําด้วยความตั้งใจเนี่ยมันเป็นความงามที่แสดงออกมาของหมู่คณะคนเพิ่นมาหันเพิ่นประทับใจคุณเองที่ทำคือเพิ่นประทับใจคุณได้บุญแน่คนก็ได้บุญสมมติว่าคุณไปนั่งเล่นกันเสียงดังเนาะเอ๊ะวอยไวเนี่ยเพิ่นมาหันเพิ่นทุกข์ใจอ่ะมันไปเป็นต้นแห่งความดีแล้วอันนี้เราอ่อนมันนุ่งขาวห่มขาวมันจะทนอย่างใดก็จ้างเนี่ยคุณกำลังเธอกำลังสร้างบุญขึ้นโดยบุคคลสร้างกับคนอื่นแล้วก็สร้างกับตนเองตัวแม่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโยมวันนั้นโยมมีนายหนึ่งมาทำบัตรเป็นครั้งแรกแล้วมาหันเราอ่อนขยมเดินโยมเนี่ยโอ้ข้าเจ้ามาเจ้ามีความสุขเริ่มใสมีความสุขความสุขอย่างโยมความสุขที่ได้หันเราอ่อนมันมาไหว้พระสวดมนต์โอ้ดีแต่ว่าเมื่อนี้ก็ว่าถ้าเขาไก่ไปวัดได้ยินเสียงพระน้อยขยมสวดยุ่งยุ่งยุ่งมันมีความสุขลูกโอ้สวดโยโกห้องกันเนี่ยแม่นแท้ว่าดักเซฟเขาไก่ไปวัดอย่างท่านอาจารย์มืดทึกเนี่ยวันอาชัยจังหวัดเนาะขันผ้าเหลืองปาดพ่องเนาะเออเสร็จแล้วมันมีผ้ามีเนนตักผ้าเหลืองห้องผ้าเนนเถนน้อยกวัดลานวาดพ่องสวดโยโกห้องพ่องสวดยงยงหอยนะพ่องสวดพ่องทำไหมนะเสียงก้องเสียงกองเสียงมงทำเข้าได้ไหมนะครับเสียงทุเจ้าเล่าทำนี่มันเป็นเสียงมงคลเป็นเสียงความปลื้มปิติได้ยินเกิดความยินดีผู้ที่มีความศรัทธานะแต่ถ้าคนศรัทธาจะมีไปร้องเรียนเนาะรบกวนรบกวนเสียงรบกวนเปิ้ลทีละครั้งดังล้ำไปรบกวนปึกกระลังรับลังนอนแต่มันเป็นส่วนน้อยมันดอกมะนาวหอยปลาไหวอย่างโอ้มันมีแล้วจำดินดีเขามีดีแรงมาฟังทุกเจ้าปฏิละครั้งเนี่ยทำวัดอ๋อม่วนวัดนั้นปฏิใครโดนเมือนยังก็เป็นเสียงบุคคลดนตรีของเสียงสวรรค์โยมขึ้นอันเลยนะพ่อจิตใจเขาเปิ้ลเปิดในการวัดนี่คือเสียงสัญญาณจากวัดเขาอุ้นเรื่องนี้พระอาจารย์ถ้าเขาเคยไปอินเดียเนาะที่เราไปที่พุทธคยานะครับมันจะมีวัดของทิเบตก็มีหรอคนที่อยู่ดูแลนะคือตุ๊เจ้ามหายานนะแล้วก็พุทธสวดดังนะอาจารย์พุทธใส่ไม้โอ้เสียงตุ๊บางฟังบางอย่างเขาฟังเหมือนสวดเหมือนของข้ามกันกรณีไม่แต่สูตรนี่นะก็ธรรมดามันเป็นพระสูตรครับแต่ว่าเสียงมันเพี้ยนกันฟ้องมันทำนองมันแตกต่างกันอย่างที่ขับพุทธจะมาเปิดในอมิตาภ์อมิตาภ์นั่นไงเกศโซฮอนะว่าก็คือมันมีเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงคนเฒ่าเสียงเน้น้อยโอ้มันฟังแล้วมันบรรยากาศที่เขาไปฮะโอ้โหมันดูคิงลูกแหละขังศักดิ์สิทธิ์ครับประกอบเขาไปหันภาพของทูตเจ้าที่เบตกับเตะกับว่าเนาะท่านครูหันว่าคนห้องว่าอัฐดังขปดิษฐ์เอาไม้แผ่นมาปูเนาะยืนกับนอนกับโอ้ติดเตาเป็ดแห่งมันจะได้ยังว่าเรื่องห้องก่อนความเริ่มใสศรัทธาทำด้วยความ
ถ้ามาตั้งใจทำอันบ่ได้ง่ายเพราะนั้นบรรยากาศแค่เฮาไปหอนมันก็เกิดความปิติเกิดความโหนอย่างคนไข้ไปอ่ะแล้วก็ทุกคนจิตที่มุ่งไปมันเป็นอัตโนมัติแบบต้องไปบังคับกันเฮาคุณผ่านธนาที่ไปทำเพราะฉะนั้นวันนี้ไปหัวบ้านเด้อผ่านไปปั๊บอีมุ่งแหวนเนาะเพราะนั้นสิ่งที่แสดงออกปรากฏขึ้นมาแก่สายตาบางทีมันก็เป็นต้องเป็นรูปแบบห้องครับรูปแบบพื้นฐานนุ่งขาวห่มขาวไปกินไปทานด้วยกันเนอจะเข้าภาษามาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่ไม่นายปุ้นนุ่งขาวห่มขาวไปแอมน้ำฟังธรรมอยู่วัดอยู่วัดบางทีเขาก็สร้างรูปแบบเพราะเมื่อรูปแบบเกิดขึ้นมามันจะเป็นที่เกิดศรัทธาครับเขาก็ได้บุญในตัวครับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมอย่างที่ว่าคนได้หันพ่อแม่ทำบุญลูกเต้าไปส่งเข้าส่งน้ำก็ดีเนาะอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ไปส่งผ้าไปทำกรมพ่อแม่ได้ทำน่ะลูกอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ก็ได้บุญนะบุญใช่ได้บุญส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนได้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปจำศีลกินตาเนี่ยจนถึงว่าอันนี้คือการทดแทนพระคุณที่ดีที่สุดไงที่คนเทียบว่าที่ยังบาดสะท้านเริ่มใส่สะท้านเพราะว่ามืดบอดทางปัญญาครับมืดบอดไปว่าตาบอดนะไปวัดก่อนไปสู่เขาเนี่ยไปคนเฒ่ามองทุ่มไปเนาะถ้าเขาหันพ่อแม่พูดเขาจะต้องหาทางแล้วถ้าลูกมีศรัทธานะลูกเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพุทธศาสนาโอ้พ่อแม่เขาจะเสียโอกาสแล้วนะในศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจะเสียโอกาสแล้วเนอะอยากให้พ่อแม่ได้หูได้เฮียนได้เข้าใจชีวิตเพิ่นก็มีน้อยละแล้วก็ต่อไปพยายามอย่างน้อยเป็นต้นทุนชีวิตไปข้างหน้าถ้าเพิ่นมากินมาต้านอันนี้คือตัวปัญญาแล้วเนี่ยคิดเนี่ยจะต้องหาวิธีให้เพิ่นแนะนำถ้ามันอีหรอก็แน่มาห้องมันแบบไฟได้ค่ะก็ได้เด้อลูกเป็นน้อยลูกเป็นนานลูกเป็นมหาก็ตามเด้อช่วยฉะนั้นคุณธรรมว่าพระพุทธเจ้าคนหนึ่งมีธรรมเพื่อปฏิบัติอย่าว่าถ้าเกิดยันปุ๊บเอาพรหมวิหารธรรมมาจับสี่ประการเมตตากรุณาอุเบกขาแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเขาก็จ้างเด้อครับถ้ามันมาได้อุเบกขาบางสิ่งบางอย่างมันรหัสกรรมบนแบบเปิดเห็นที่ว่านะขอแจ้งคำว่ารหัสกรรมเนี่ยรหัสกรรมอุเบกขาในที่นี้คือเขาเชื่อเรื่องกรรมครับกรรมุนีวัตติโลกโกรรมุนากรรมุนาสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมุนาวัตติโลกโกอันนี้กรรมเปิ้นเปิ้นได้บุญแต่เกิดเป็นมนุษย์แต่วิบากแห่งกรรมที่เปิ้นสร้างบดีมามันก่อตัวมาอุปถัมภ์มาขึ้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นเฮาถึงได้ยินครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าหลายตนองค์พุทธมาไปบ่อยเต้นงานศพมันก็ดีเนาะไม่ใช่มืดมามืดไปมืดมาแจ้งไปแจ้งมามืดไปแจ้งมาแจ้งไปอ่ะมืดมามืดไปเอาอธิบายนั้นเอาจุดหมดเวลาได้อู้ก่อนมืดมามืดไปไปยังมืดมามืดไปก็คือเกิดในขกูลที่พ่อแม่มีความศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติขอไปตามอาชีพของตนเองเนาะถ้าเป็นนายพานก็เป็นนายพานมันมีศีลมีธรรมมันพระมันศีลก็ไปอยู่นี่นะเพราะต้องมีสันยังขาเนี่ยเชื่อเล็กๆนั้นหรือบ่เชื่อให้เลิกก็มีบ่เชื่อนั่นแหละบ่มีบุญบ่มีบาปบ่มีบุญบ่มีของเรื่องว่าจะทำประทำสักแต่ว่าทำโดยที่บ่เข้าใจว่าเป็นบุญจริงๆแหละเข้าใจว่าเพิ่นทำสังคมเพิ่นทำเฮาก็ทำบ่คือสังคมเพิ่นว่าเฮาก็พอละทำโดยที่มันตั้งใจที่อยากจะทำจำเป็นด้วยความจำเป็นด้วยสังคมด้วยบริบทของสังคมโดยจริตฮีดฮอยโดยกฎกติกาของสังคมก็แล้วแต่ละนั่นเนี่ยเพิ่นว่ามามืดโดยบ่ทำหรือก็มีแล้วก็พ่อแม่ก็บ่สั่งบ่สอนคนรอบข้างไผสอนก็บ่เอาไปบ่พอซั่นไปเกิดที่มันบ่มีคำสอนบ่มีแล้วก็มันมีไผแน่มันมีไผนำบ่มีวัดบ่มีว่าบ่มีครูบาอาจารย์บ่มีไผจับมีกินมีต้านบ่มีหยังบ่มีไผจูงไปแน่ไผนำเข้ามาวันนี้เกิดมาที่มืดมืดแล้วก็ไปบ่พอตัวเองบ่ทำให้มันสว่างใช่ว่าเกิดเมื่อคืนใช่เนาะเจออู้อันจะเกิดเมื่อคืนก็ได้เมื่อวันก็ได้แต่ว่าเกิดในลักษณะเมื่อคืนก็ได้อ๋อนึกว่าถ้าเกิดมันคือถ้าเกิดเมื่อคืนปัญญามันมืดถ้าเกิดเมื่อคืนนี่เกิดมามืดนี่เกิดเมื่อวันนี่เกิดมาแจ้งมันจะเนาะใช่เกิดมามืดหมายถึงว่ามืดบอดทางโอกาสทางโอกาสทางปัญญาทางปัญญาครับผมแล้วกรณีสมมติว่าถ้าคนพิกลพิการเนาะสมมติว่าพอเกิดมาปัญญาเพิ่นพัฒนาเนาะสอนอย่างผู้สักอย่างอันนั้นก็ถือว่าเป็นวิบากของเพิ่นละมืดเหมือนกันนะเสวยวิบากมาเสวยชาตินี้เสียไปเลยเสียไปเลยเพราะมันใจวิบากของเราเท่าเรื่องกรรมมันก็วิบากคือผลของกรรมมันก็คือผลการกระทำเพิ่นต้องมาเสวยวิบากกรรมอย่างสัตว์สิ่งห้อยที่มันเกิดมาในโลกเขาเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่นกหนูอย่างต่างๆเห็ดก็เป็นเห็ดก็เป็นสัตว์กันหมูใช่มันอู้เปิ่งก็เรื่องเห็ดก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งหมูเห็ดเป็นการมาอุ้ย
เข้ากันพ้องอ่ะลืมไปแล้วลืมไปแล้วไอ้ว่าจะอู้ยังฮะกำลังมาดีๆก็คือว่าการได้จัดเกิดมาใช้วิบากกรรมกันบางคนนี่เกิดมาในที่ธุระกันดารมีพุทธศาสนาปฏิฐานอยู่แม่นก็เลยบ่ฮู้ทําเสียไปเสียเวลาไปเสียเวลาไปบางทีกว่าจะฮู้ก็โอ้บ่ไขโอ้บ่ไขบ่เจ๋งแล้วเสียดายเนาะมองเฮามองเมินยามหนุ่มเฮาบ่ปะโอ้มาปะไปเท่าแล้วดูจะปวดเด้ออันนี้ยังดีอยู่นี่ข้ามช็อตไปมืดมามืดไปเมื่อบ่ได้รับการอบรมมาได้รับการสั่งสอนมาได้รับการแนะนำจัดแล้วทั้งจัดเลยเนาะจนตายแล้วก็แม่แต่ได้รับการแนะนำสั่งสอนก็ตามแต่บอกเอาเต้าตายเต้าตายหมดอย่างที่ว่านั่นน่ะป่อฆ่าแม่ฆ่าสอนฆ่าเขายังบอกฟังสู่เป็นไผ่เออเนี่ยเป็นเรื่องอย่างที่ว่านะครับไปติดข้อกพ่อมันดึงประการเนี้ยแน่ที่หรือว่ามืดมาหรือมืดไปเลยแต่ถ้าว่าชีวิตเพิ่นยังบ่จบเติ้อถ้าอยู่ในครอบวิบากกรรมเพิ่นไปสวดในครอบหูตุหูอย่างระบอกปิ๊กมาเป็นคนดีเลยว่ามืดมาแล้วก็แจ้งไปอ๋อแจ้งไปนี่หมายถึงว่าพอจะหูเริ่มหูแล้วก็เริ่มปฏิบัติตอนอย่างที่ว่าหูมือซอยนะกะหูมือซอยนะกะอันนี้คือลักษณะคนที่มาหูมือซอยแต่ยังมาบะเสือบะสีตัวเมื่อใสหรือว่าง้อยตันง้อยตันกลับตัวกลับใจแล้วแจ้งมาแล้วมืดไปคนที่แจ้งมาแล้วมืดไปนี่อันตรายน่ากลัว อยู่ที่พ่อที่แม่อยู่ในสังคมที่ดีแล้วแต่พ่อแม่มีศีลมีธรรมอยู่ถิ่นกินด้านบ้านเมืองที่ดีมีครบกูอย่างมาทําตามมาปฏิบัติตามพ่อแม่นําไปเข้าวัดเข้าวามีศีลมีธรรมเอาอย่างว่าเกิดในที่ดีพ่อแม่ประคบประงมเต็มที่ภูมิฟักทักษะอย่างไก่ไข่ในหินลูกเทวดาเออลูกเทวดาก็ใช้คําว่าลูกเทวดาเนาะเข้าใจก็อยู่เนาะประคบประงมอย่างเต็มที่ก็ได้อย่างได้พ่อแม่ประเคนกูสิ่งกูอย่างนี่บอกเอกาจะทำขมืดนักนักเหมือนกันครับในสังคมนี้ปัจจุบันนะบางคนบางคนบางคนศาสนาบางคนบางคนฉลาดเฉลียวฉลาดนะเก่งเรียนหนังสือเก่งแต่ว่าไปคบไปปะมันจะเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นมิตรบดีอะตอนนี้เขาเลยโยมมาโมเป็นโมเข้ากายเป็นการคดทานทานพิษโยมโยมนั่นปลาหลานมาบอกเอ๊ข้าเจ้านี่นายท่านลูกหลานคนเนี้ยพ่อแม่เพิ่นเป็นคนเข้าวัดกับว่ามันบ่เชื่อนะว่าโลกนี้โลกหน้าไม่จริงบุญบาปเพิ่นบ่เชื่ออย่างนั้นมันหันหลังตามธรรมะเลยมันว่าศาสนาบ่เอาก็ได้อ่ะตอนเนี้ยแล้วทั้งที่พ่อแม่เพิ่นตระกูลเพิ่นเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมในวัดหลานเนี่ยยังว่าไปสังคมมันน่ะเนาะแล้วก็มีความคิดที่ว่าไปคิดเป็นปรปักษ์ต่อธรรมะเลยบ่เอาอย่างเลยแล้วก็ทำตนทำตัวตามอำเภอใจของตัวเองที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยถูกต้องข้าทำดีข้าเก่งข้าลวกกลายเป็นว่ามืดไปเลยจากคนที่เฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถความหูความรู้เก่งแต่ปรากฏว่าบอกเอาทานนะคนบอกว่านี่มันดีแต่คนเหล่านี้บางทีอาจจะประสบความสำเร็จในด้านการกินกันอยู่ก็ได้แต่เขาแต่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ใช่มันเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะอาจจะว่าคนนี้ไปยาวถ้าคนนี้บอกว่าเออมันแจ้งมามืดไปแต่ฐานะมันก็บ่ได้ตกต่ําหยังมันก็สบายหากินร่ํารวยมันจะร่ํารวยด้วยซ้ําไปแม่นเก่งเพราะอาจจะชอบโกงคนกาเพราะว่ามีวิตโตอัตตาตัวตนสูงแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเฮาอู้ถึงในธรรมะของพระเจ้าเนาะถ้าว่าบ่สร้างกรรมสร้างเวรในปัจจุบันที่เป็นกรรมเป็นที่ดีอ่ะกรรมขาวเนี่ยถ้าตายไปหรอจะพลาดโอกาสนั้นอาจจะตกต่ำลอยอยู่ลุ่มบุก็ได้เนี่ยก็เนี่ยเรื่องบุญเรื่องบาปบอกเอาอ่ะก็เนี่ยอู้ถึงว่าอู้วกมาว่าอย่างเทวดาเนี่ยอาจารย์เวลามันจะหมดบุญนี่นะมู่เทวดาด้วยกันมาก่อนมันไปแสดงความเสียใจแล้วก็เตือนอู้โอ้ยพรกันหรอโอ้ขอท่านไปสุคติสัมปริยภพของท่านเด้อโลกมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นที่สูงของเทวดาแม่นขอให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พ่อจะได้ไปสร้างบารมีหรอกเพราะมนุษย์ได้เป็นที่สร้างบารมีโลกแล้วมนุษย์บางคนเกิดมาไก่มาเกิดมืดเพราะอย่างเพราะว่ามันลืมอ่ะเฮามันจะเกิดเฮาเกิดมาเฮาไม่ได้ระลึกชาติได้กับทุกคนบางทีอาจารย์ที่ว่ามันมืดนะบางทีมันอาจจะมาจากขุมนรกนะหรือว่ามาจากเดรัจฉานภูมิก่อนเนาะพอจากไทยจากเดรัจฉานขึ้นมาเป็นมนุษย์อ่ะหรือจากมนุษย์หกมาเป็นมนุษย์เลยว่าเรื่องกรรมเรื่องเวรนั่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องมาจับเขาคุยกันอู้กันเป็นวันๆแล้วเขามาแจ้งไปมืดหมายถึงว่าโอ้พ่อแม่เกิดในที่ดีความมุ่งอย่างแต่เบาเมื่อหลุดมาตัวก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้กินได้ดันไม่ได้สร้างคุณงามความดีบารมีสักอย่างกินนี้ได้กิน
แต่บารมีเรื่องคุณงามความดีบ่ได้สร้างเพราะบ่เชื่อบางสิ่งบางอย่างคุณความดีก็มีแต่ว่ามาคุณความดีที่นอกพระศาสนาแม่นแบบโลกๆความเชื่อของคนบางคนมีนะจะทำบุญเฉพาะการช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นว่าช่วยละอ่อนช่วยคนพิการช่วยอย่างแต่บ่ยอมทำกับทุกเจ้ามีศีลบ่ต้องบางคนบ่รักษาศีลนะบางคนคะแนนเฮาทำทำความดีอย่างอื่นก็ได้ความดีอย่างอื่นจะได้แม่นมันจะเป็นต้องศีลนะคือตามก็ได้ลูกสงฆ์เป่งสร้างตึกโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างความเจริญของสังคมไปบำรุงอย่างทุกเจ้าอยู่ดีสบายจะได้ว่าอีเลยนะกินดีอยู่ดีไปส่งเสริมคนอันนี้เพิ่นฮ้องว่ามิจฉาทิฐิละนี่มืดกว่าเนาะมืดไปเลยแต่ว่าความดีของเพิ่นก็ยังมีนะความดีเกิดจะหน้าอาจจะล่ำจะรวยมีเงินมีทองอยู่แล้วแต่ว่ามืดบอดทางด้านปัญญาศาสนาเสียพิกลพิการทางจิตทางประสาทก็ได้เป็นลูกคนรวยที่มันลูกคนรวยที่พิการทั้งยี่ก็มีเนาะไม่ใช่ว่ารวยมามันจะซื้อความสมบูรณ์ขึ้นร่างกายได้ครับอันนี้คือแจ้งมาแล้วก็มืดไปแล้วทีนี้แจ้งมาแล้วแจ้งไปแจ้งมาแจ้งไปนี่โอ้อันนี้ถ้าเป็นสุดยอดถ้าเป็นของลูกก็เป็นลูกอภิชาตบุตรแหละพ่อแม่ดีลูกก็ดีตัวลูกก็ดีตัวแต่ที่ปุญยกย่องพระพุทธเจ้ายกย่องนักที่สุดก็คือคนที่มืดมาก็แจ้งไปคือมาจากดินน่ะมาจากดินจากที่บ่ฮู้จากที่มืดที่บอดที่มืดตึบอ่ะเราไปสู่ที่แจ้งเตียวไปสู่ที่แจ้งแล้วก็บอกว่าให้ปิ้งในสู่ที่มืดอันเนี้ยสุดยอดครับเพราะนั้นเพิ่นถึงว่าเพิ่นจะฮื้อโอกาสคนไงพุทธเจ้าถึงเน้นความเป็นปัจจุบันแม่นพูดถึงโอกาสว่าอดีตก็เป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถไปแก้ไขมันได้อนาคตยังไม่มาถึงอย่าพึงกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงควรทำปัจจุบันนี้คือดีเขามีหน้าที่อย่างเขาควรจะทำอย่างหน้าที่ของการเป็นลูกเขาควรทำหน้าที่ทำอย่างถูกต้องหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่อย่างถูกต้องหน้าที่เป็นบาสุบาสิกาคนหน้าที่อย่างหน้าที่ปิตุเจ้าทำหน้าที่อย่างเราต้องรู้หน้าที่บุญบาปของตนเองข้าราชการกับพลเรือนกับตำรวจทหารก็ทำหน้าที่ปฏิบัติตัวเองถูกต้องเหมาะสมตามกฎตามระเบียบแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่เขาทำได้ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเขาก็ทำหน้าที่หนึ่งปกป้องพุทธศาสนาสองศึกษาร่ำเรียนหรือปฏิบัติตามที่คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยครับนี่ปกป้องพุทธศาสนาอย่างสมมติว่ามันมีกรณีขึ้นมาสมมติว่าญาติโยมเนี่ยมันก็ฮักพุทธศาสนามันก็กินก็ตานเนี่ยตานกำลังนักตัวแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่สำคัญผมว่าการปกป้องพุทธศาสนาคือการศึกษาและปฏิบัติมากกว่าตราบใดถ้าว่ามีการปฏิบัติธรรมบอกว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ภาษาไหนอยู่ที่ใดพระศาสนายังดำรงอยู่แต่ถ้าว่าฮะโอ้เป็นพ่อกับขึ้นตาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะล่มสลายได้คุณอย่ามาสร้างวัตถุร้อยล้านพันล้านก่อจ้างและเผลอๆเอามาทำเพื่อเกิดความทุกข์แก่คนที่อยู่กับพระสงฆ์กับสถาญาติโยมไปคือแตกแยกก็ดีดังนั้นผมถึงว่าไงการตานนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นการเสียละเข้าของภายนอกกายรักษาศีลมารักษากายวาจาของเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็คือรักษาใจคือสมาธิปัญญาตรงเนี้ยจะเอาพระศาสนาอยู่คือตัวนี้ที่สำคัญที่สุดถ้าตามใดที่คนมาละทิ้งเรื่องการประพฤติปฏิบัติศาสนาถืออยู่ได้ลำพังการฮึดตานอย่างนี้นี่บ่ไหวอย่างคนที่มีศีลมีธรรมเนาะถึงแม้ว่าอย่างประเทศอินเดียเนี่ยพุทธศาสนาเฮาเมื่อก่อนล่มสลายเนาะ มหาวิทยาลัยนารันทาของพุทธของเฮาเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ของโลกมีคนมีพระอยู่เป็นโอ้ก็เป็นพันเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นก็ไปศึกษามันล่มสลายแต่ว่าคนประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นอกประเทศพุทธศาสนายังอยู่ได้เจริญได้อย่างประเทศไทยนี่เป็นต้นถูกตราบใดถ้าคนยังประพฤติปฏิบัติพระศาสนาตามหลักธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่สามารถเอาตรงนี้เอาไปขยายไปในประเทศอินเดียพูดถามว่าตามที่พ้นคาดการครูบาอาจารย์อู้มาเนาะครับว่าพุทธศาสนาเคยเจริญในประเทศอินเดียแต่เมื่อเผยแผ่มาสุวรรณภูมิบ้านเฮามาเจริญทั้งเฮาครับแล้วต่อไปเนี่ยความเจริญนี่ไปตามกฎวัฏจักรเนาะเมื่อเสื่อมจากนี้ก็ไปทางโลกตะวันตกฝรั่งเพราะประเด็นในการศึกษาว่าฝรั่งกันอย่างการเริ่มมาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศในแดนพุทธภูมิและมาตุภูมิของพุทธศาสนานี่ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าไปจัดนักแล้วหรอก็เริ่มขึ้นไปนักครับครับคนได้นับถือแล้วก็พุทธทั่วโลกก็ดีไปสร้างวัดสร้างบ้านในประเทศอินเดียเห็นจัดนักคนกับมหันมานับถือพุทธศาสนาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่พุทธเจ้าหาว่ามีการประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะประจำปีในรัฐต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเนาะ
ดังนั้นการที่ว่าพุทธศาสนาจะคงอยู่ตลอดไปก่อเพราะมันปรากฏตายรักเหมือนกันตายรักเหมือนกันมาก่อนเขาเข้าใจว่าพุทธเจ้าสั่งไว้เลยทำนายไว้เลยต้องอยู่ห้าปันภาวสาครบถ้วนตราบใดถ้าว่าห้าบอกครบห้าปันภาวสาเตือนเนี่ยพุทธศาสนาเขาก็คงอยู่อาจจะอยู่ฮั่นอยู่นี่อาจจะล่มจากที่นี่ไปเจริญที่ฮั่นอาจจะเจริญที่นั่นไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะต้องถึงห้าปันภาษามากกว่าแน่มันแน่อาจจะไปเจริญที่อื่นครับแต่ศาสนายังมีอยู่ยังมีแม่เนี่ยเขาบอกว่าทุกวันที่ศาสนามันเสื่อมแล้วพออย่างอันนี้เนาะที่จริงคุณบอกว่าถ้ามันเสื่อมตรงนี้มันไปเจริญที่อื่นคำสอนนี้อาจจะไปคนได้ประพฤติปฏิบัติอย่างฝรั่งมังค่าเนาะพุ่นมาประพฤติปฏิบัติไปบวชเป็นสร้างวัดสร้างวาก็มีนะอย่างเมื่อก่อนตอนที่เป็นพระเป็นเน้นน้อยตุน้อยตุหนุ่มตุน้อยเฮาหันฝรั่งเข้ามาศึกษาในไทยบวชในไทยพุ่นตื่นเต้นอย่างที่สำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ชานี่ก็ดีเนาะวัดป่านานาชาติเมื่อก่อนเขาตื่นเต้นนะแต่ประเด็นนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาประเด็นนี้ฝรั่งที่มาศึกษาห้ามเห็นแต่ตามสำนักครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเนาะประเด็นนี้พูดไปเปิดสาขาวัดนั้นวัดนี้ในต่างประเทศในต่างแดนเยอะแล้วก็ดึงเอาคนต่างประเทศเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแม้แต่อเมริกาล่าสุดได้หันว่าในค่ายทหารก่อนที่จะเข้าเนี่ยคนไปพระนุ่งทำอิติปิโสอินะลังสมานะคนนั่งเงี้ยแต่คนไทยบอกว่าเงี้ยก่อนประกาศพระศาสนาในประเทศอิตาลีถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเจ้าชายอย่างที่ว่าปฏิญาณตนเป็นพุทธอังกฤษอังกฤษเจ้าชายของอังกฤษเจ้าฟ้าชายของอังกฤษนะครับมันจะว่าคนสามัญทั่วไปเนี่ยแล้วก็ปุ้นประกาศตัวนะประกาศเป็นการเป็นยังเป็นทางการว่าก่อนที่จะเข้าทำงานต้องไหว้พระการอะไรนี่เนี่ยในเขาจะหันว่ามันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงง่ายๆว่าถ้าง่ายๆคือของเก่าเฮาไปเปลี่ยนของใหม่เพิ่นครับบ้านเฮานี่ตอนนั้นไปเปลี่ยนเป็นของเก่ามันเฮาต้องเชื่อเรื่องการเวลาเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะครับแล้วก็เฮาก็เชื่อว่าวันหนึ่งพระพุทธศาสนาเมื่อกระจายไปที่อื่นๆแล้วเนี่ยตีประเทศเฮาอาจจะอยู่บ่ได้ก็ได้อยู่บ่ได้ก็ได้เพราะว่าหยังพ่อถูกลูกหลานเพราะลำพังถาวรวัตถุมันบ่ได้เป็นเครื่องประกันได้ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้เฮาอย่าสังเกตพ่อกรุงสุโขทัยกรุงอยุธยามันก็ล่มสลายจนว่าวัดวาอารามพระธาตุเจดีย์อย่างปทุมใหญ่โตโลหะทานขนาดนักเลยอ่ะมีฝังทองคำหูบทองคำกันเนี้ยประเทศเขมรก็ปะซาดหินเนาะโอ้ใหญ่โตมโหฬารมันยังล่มสลายล้างได้ล่มสลายนะมันมาจีรังมันเป็นสัจจะดังนั้นการที่เราทุกคนสรุปว่าเราก็ต้องมาศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำให้พระศาสนาดำรงคงอยู่ได้มั่นคงขึ้นถ้าปฏิบัติแล้วมันถึงอย่างผมยกตัวอย่างเอาบ่เอาปฏิบัติโดยเฮาบ่เอาไม้อย่างก็พูดเฮาไม้จิ๋มเอามาจิ้มก่อนนะเอาเนื้อนอกที่มันไม่ใช่ศาสนาแท้ในพุทธศาสนาครับอันใดที่มันปัดเอาไปก็ทิ้งไปปัดไปพยายามทิ้งไปโดยนำเสนอศรัทธาประกอบด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เฮาประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาในตรงนี้ถูกแล้วว่าถ้าจะเน้นว่าปฏิหารในพุทธศาสนาขอเน้นเรื่องปฏิหารในธรรมะสามารถทำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติสามารถเปลี่ยนจิตใจจากคนที่มีกิเลสตัณหาหนาเนี่ยมันบกบางลงในที่สุดเสี่ยงได้ครับผมอันนี้คือปฏิหารครับปฏิหารแห่งธรรมเฮาปากันเอาตัวนี้ถ้าหากว่าเฮาปฏิบัติเฮาก็จะบ่ฮู้ครับผมดังนั้นเฮาควรมาปฏิบัติกันนั่นก็เปิดสายคนเวลาเจ๊มันนั่งเสายเนาะต่อไปเขาจะได้เปิดสายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาเนาะได้ผู้ตอนนี้สองชั่วโมงอู้อย่างละเหมือนเจ้านี่มีอย่างจะอู้หน่อยออกมาแล้วกว่าก็ได้มามีแล้วนู่นมาเต็มแล้วนู่นเจริญพรไหวตาเจ้าเออแม่โทรจังไหนรายงานตัวมาเลยแม่ไม่อ้วนว่าจากบ้านโอ้ย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 แม่อ้วนแม่อ้วนจำเสียงมันได้ประกาศมันกำลังสุ่นกับกับประกาศสมมติประกาศนี่มันเลยมันจังบันดาลของโบนักคนเนี่ยครับจอมที่ข้างก็ได้หรอเน็ตแน่จอมที่ข้างก็มาได้ยังมากมันนั้นเออเมื่อวันนี้ไปจะได้พ่อคู่กับสองตนสององค์นี่ถ้าเลือกเอาจ่อยว่าเลือกอย่างไรก็ได้วันนี้จิปาถะเนอร์แม่อ้วนนี่มาแจ้งไปแจ้งเนาะแม่อ้วน
จ้ารับรองมาแจ้งไปแจ้งเนาะลองคิดว่าตัวเองเป็นแจ้งมาแจ้งไปมืดมามืดไปแจ้งมามืดไปมืดมามืดไปก่อนเจ้าเคยจะมาขอแจ้งมาแจ้งไปค่ะแอนแหละจะขอแจ้งมาแจ้งไปมาขอมือมาเมื่อไปว่าเอาวะเอออาดีละสัตตุมุทนาเนอร์เจ้าไว้แต่เจ้าแม่อุ้ยอ้วนบ้านสันขวางเนาะตำบลสันติสุขอำเภอได้หล่อจังหวัดเชียงใหม่สายต่อไปจรณปอนจรณปอนตีลอนเนอร์ไว้จ้าแม่แสงทองแม่แสงทองก็เป็นกล่องแรงแน่เจ้าแม่แสงทองเจ้าบ้านปางกับมือคือเวียงเจ้าแม่แสงทองคือเวียงบ้านปางปางเขาใจดีเนอะมืดไปมืดมา ได้มืดมามืดไปกะมืดไปแจ้งมามืดมาแจ้งไปเอาท่อสุดยอดคำใต้ก็ไม่เห็นก็ใจดีจ้าใจดีน้องแม่เนาะคือเวียงนี่หน่อยเราคำใต้เนาะเราคำใต้เนาะเจ้าสาธุจงองเนอจ้าสาธุรักษาบุญรักษาสายต่อไป0520100084เจริญปอนไหวสาเจ้าพระคุณได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยติดได้จะได้ได้โอ้วันนี้ดูเดือดจะว่ามไข่ลับสักหน่อยเลยมวยกู้เอกกันไหนวันเนี้ยมวยกู้เอกโอ้โหแฝ่ายฝ่ายต้องผมฟังฝ่ายได้ตบๆลุบลับแล้วกุ้งกากระเต็นไม่กวาดกันลุบลับถ้าเป็นคนแล้วนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้เป็นมนุษย์จุดประเสริฐนั่นกันนั่นกันนั่นกันคือปฏิหารในธรรมโอตโตเพสุดยอดสุดยอดต่อออกปากออกคอได้เหมือนท่านพระโสดนะเนอะโอ้โหดีมุนหายไข่รับไปเลยหายไข่รับเลยบอกฟังกูเตะรับล่าวันนี้เด้อไข่หูอยู่เนี่ยกุ้มกากันเตะไม่นวลนั่นเนอวันนี้กุ้มกากันเตะของไม่นวลนั่นเนอไม่กวาดกาเนี่ยไข่กาเนี่ยบินของใจกาเนอร์ขอบคุณหลายๆอนุโมทนาเนาะไม่จอดเนี่ยไม่กวาดกว่าเอาไปเผื่ออันไปเผื่อแล้วเนาะขอบคุณเนอร์สาธุอนุโมทนาไว้สาจ้าดูเดือดวันนี้0520100084เจริญปอนแม่สาเจ้าท่านพระครูทั้งสองลูกสององค์เจ้าแม่สีทอนหรือว่าแม่ชลินทิพย์แม่ชลินทอนนะแม่สีทอนแม่สีทอนหายไปไหนเป็นติดอันหนึ่งติดอันหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งพูดแต่ท่านพระครูหายติดแล้วขอมันมีเหตุจำเป็นนะแม่เด้อเจ้าแล้วฟังไหนก็ได้วันนี้มันนี่มุ่งกันม่วนดีแน่ม่วนกันอีหนัวขนาดอีม้วนแต่เลยวันนี้อย่างน้ำขนมเส้นน้ำยาบอกเจ้าไม่ใช่หัวกันดีมันตื่นบางวันไหมเฮ้ยท่านพระครูก็ได้ที่ศาลตลอดนะก็โอ้ดีแล้วขอบคุณอนุโมทนาฟังไปเรื่อยๆแม่เด้อบ่มีคำถามก็วันนี้มีคำถามก็อ๋อสาธุสาธุสายต่อไป010084บ้านหนองบัวอำเภอชัยปราการจังใหม่เจริญปอนเจ้ากับไม่สาเจ้าท่านพระครูมาแล้วมาแล้วบ้านขอมาแล้วแม่มีสังวันนี้บาปก็บ่ทำบาปบุญก็บ่ทำกรรมก็บ่ได้หมื่นมาหมื่นไปแต่เล่าเนาะท่านพระครูเนาะเงินจังแม่เอ้ยว้าวฟังอยู่เนอะจังดังฟังชัดเนอะท่านป้าอาจารย์แม่สายพีนมังปานฟังอยู่เนอะเจ้าสายพีนมังปานเจ้าแม่มีอย่างเสริมก่อวันนี้จะมีอย่างเสริมเพิ่มเติมก่อมีอย่างเพิ่มเติมนะเจ้าเข้าใจดีชักชินดีนะเจ้าเนอะมาแจ้งมาแจ้งไปแจ้งเนอะเจ้าขอบคุณสัตตุมุตนาเนอร์แม่เสพินเนอร์เจ้ากรรมไม่สาเจ้าท่านพ่อครูกำลังใจท่านพ่อครูทั้งสองเนอร์สัตตุแม่สัตตุแม่สายพินบ้านอย่างก็บ้านขอตำบลบ้านขอบ้านซ่านอะไรอย่างก็มันต้องซ่านต้องซ่าน
จริญตอนเจ้าแม่น้องตาจางเจ้าแม่น้องตาจางเออมาหม่อยเลยแม่น้องก็ได้ยินเสียงเธอไม่สองเตี้ยสามเตี้ยแล้วอ่ะโทรทวนติดยังวะมาตามเพื่อนยังอ้อนมันติดแล้วติดแล้วแม่วันนี้จะมีอย่างเสริมเพิ่มเติมก็อันที่ตะกี้อ่ะที่ว่าอันอย่างก็พระเจ้าตู้เจ้าอมเต่าอ่ะกำลังฟังท่านกลับมาอู้เรื่องเต่าแล้วก็โม่ฮะอู้กันตั้งทีวีก็ดีพอตู้เจ้าอมเต่าเจ้าพบกันเลยเองอู้พบกันเลยกะเขาต้องตานกระแสกันแม่เออนากาตุเจ้าก็ฟังสิสับคุณเนอร์อยู่ที่บ้านมันเองน้องเถียก้าเออสาตูน้องน้องแม่ก็แม่น้องเออ052010084เออมาเนอร์สายนี้จะจัดตั้งใดอย่างไรจ้าเจริญปอนไว้สาตราท่านพระคุณสาวตัวสององค์เจ้าแม่งานตัวมาเลยแม่ฉลาดเจ็ดสั้นอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้มีอะไรอย่างจะเพิ่มเติมก็ไม่อย่างเพิ่มเติมมาเจ้าเราฟังไปจะได้พ่อแม่วันนี้ฟังแล้วก็มอนอกมอนใจได้เขาเข้าใจได้เจ้าเข้าใจเนาะเราไปพูดปฏิบัติเนิ่นฟังแล้วก็แย้มๆกึดมาในดีจะเอาเป็นแบบไหนมืดมามืดไปแจ้งมาแจ้งไปมืดมาแจ้งไปแจ้งมาแจ้งไปกะเจ้าอันเนี้ยเคยได้ยินแล้วหน่อยแม่กำนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินแล้วเนาะเจ้ายินดีเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุเนอฟังกันไปเรื่อยๆเนอแม่เนอโอ้ข้าเจ้าดีมีสุขเจริญปอนสายต่อไป052010084เจริญปอนเจ้าไม่สาจ้าเสียงก้อยไปแม่เสียงเอาเข้าจู้ไมค์ใกล้ๆจู้โทรศัพท์ใกล้ๆติปะเจ้าน่าหน่อยดังจะดีละอีน้อไม่โทรจังนายยังได้รายงานตัวมาได้เลยจับปางกาแฟหินเถิดกระเด็ดเจ้าแม่นวลเจ้าแม่นวลแม่นวลบ้านกาแฟหินเจ้าหลังกำแพงหินสันกำแพงหินปางกาแฟหินตำบลเทพเสด็จเจ้าตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าอ๋อดอยสะเก็ดนี่บ่ได้แม่ฟังสถานีได้ไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นอ่ะอ๋อมันเป็นหนองปูนกะโอ้ดังไปถึงปูนได้อ๋อมันเป็นเรดิโอกะจ้าโอ้ดีแล้วกะขาตุโมตนาเนอร์แม่ฟังไปเรื่อยๆเนาะวันนี้จะมีอย่างถามก็มีอย่างเพิ่มเติมก็มีอย่างเจ้าอ๋อมันมีอย่างเนาะชัดเจนเนาะชัดเจนดีเนาะสาธุเนอะแม่เนอเป็นนวลบ้านกระแพงหินบ้านสันกระแพงหินตำบลเทพเสด็จโดยสะเก็ดครับ052010084เจริญปอนกราบพระศาสดาบ้านพระครูทั้งสององค์สองตนสององค์เจ้าสาธุยินดีแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยแม่กำนอนมาในดำตำบลเทพเสด็จอำเภอเมืองปานลำปางแม่แม่คำนวณบ้านดินดำเจ็ดสอนลำปางไม่ฟังชัดเจนนะแม่นอชัดเจนดีฝนตกก่อฝนตกก่อวันสองวันนี่วันสองวันนี่มันตกเจ้าแดดท่วมเจ้าลมพูดได้ลมแห้งก้าไม่ฟังตัวไฟห้านแม่วันนี้แม่อยู่คนเดียวแม่ตั้งคนเดียวแม่นะจ๊ะอยู่คนเดียวค่ะมอคนเดียวค่ะมอส่วนมากมันจะอยู่คนเยอะทั้งนั้นนะน้องเอาสถานีวิทยุเป็นกู้เป็นกิมเมเนอร์เอาตัวเจ้าเนี่ยก็เป็นตู้เจ้าสาธุเอาธรรมะเป็นกู้กู้อู้กู้จ๋ากู้รับกู้นอนไม่เด้อเจ้าขอบคุณสาธุอันโมตนาบุญรักษาบุญรักษาแม่คำนวณบ้านดินดำแจ้ซ่อนลำปางนี่ก็แฟนครับประจำโทรมาประจำเลย052010084เจริญปอนเจ้าพ่อเจ้าของแม่รายงานตัวมาหน่อย
ยังแม่บอกคำจินาพระแจ้งเรียนหลวงพ่อแม่คำจินาพระแจ้งฟังมาเป็นประจำเลยเนาะตาจางหลับปูนเรียงหลังล่องหลับปูนฟังประจำแม่โทรมาประจำยินดีจะนักแม่บรรลาบทิ้งกันนะฟังวันนี้ไปจะได้ฟ้องแม่มีอย่างเพิ่มเติมก่อมันมีอย่างเพิ่มเติมแต่ฟังเมื่อม้วนเป็นอู่ม้วนก็ฟังไปในแม่เนอร์ได้สาระประโยชน์นักผ่องน้อยผ่องนะแม่เนาะเป็นข้อคิดช่วยการสืบต่ออายุพระศาสนาปกป้องดูแลพระศาสนาในแม่เนอร์เจ้ากราบพระศาสดาเจ้ากำลังใจเนอร์ตุเจ้าก็ดีใจเนาะก็เป็นกำลังใจตุเจ้าก็ดีใจสาธุอนุโมทนาเจริญพรครับไอ้สาเจ้าแม่ลัดดาห้อยข้าวกรรมจุนเจ้าโอ้สุดยอดรายงานอีเลยแม่ลัดดาห้อยข้าวกรรมพอจุนจังหวัดพะเยาแม่ฟังแล้วเป็นจะได้พ้องปะนี่ม่วนดีเจ้าม่วนดีกะม่วนตอนไหนจะได้แม่แม่กำลังใจเจ้าอ๋อแม่ยังจะมีอย่างยังถามก็โอ้แฟนบ่มีอย่างถามเจ้าอ๋อม่วนรู้เข้าใจเข้าใจเนาะฟังไปเนอะแม่เนอฟังติ๊กติ๊กเนอะแม่เนอะเจ้าก็ขอให้สติปัญญาปัญญาสาธุนะเจ้าบุญรักษาบุญก้อมบุญจูอยู่ดีมีสุขไปเด้อสาธุนะเจ้าสาธุสาธุบุญรักษา0520100084โทรมาเรื่อยๆทำนักในวันนี้เปิดโอกาสให้โทรเมินเมินหน่อยเจริญปอนเจ้ากรรมสารเจ้าเอารายงานมาเลยแม่เฮ้ยแม่ปณีฝางขึ้นนะเจ้าเป็นลองถามไปนะแม่เมาขี้เล็กแม่เมาขี้เล็กเจ้าแม่เป็นจะได้ของวังวันนี้แม่วันนี้ก็เต็มใจค่ะเต็มใจขนาดเฮ้ยฮึคะแนนฮึตะได้สิคะแนนฮึคะแนนกี่ตะได้90อ่ะได้เก็บเองเลยเนี่ยวันนี้นะวันนี้มาสองโต๊ะแม่เหยจริงๆมันสามโต๊ะได้ร้อยเต็มเลยเนาะวันนี้เนาะเจ้าจริงๆมันได้ร้อยเต็มเลยเจ้าวันนี้ท่านอยากเอาไปนอนบ้านนอนไว้นะวันเขาไม่ได้เอาหลอนไปตัวอ่ะถ้าเอาไม่ได้ไปนอนบ้านนี่เขาได้เอาหลอนไปตัวอย่างแฟนหน่อยอะค่ะนอนมันไปแล้วใช่ไหมคะไปนอนบ้านนอนไม่มีว่าไปนอนวัดเอากับมีเหมือนกันเนอะมีป่ะฮะตึ้งวัดผมมีเมื่อก่อนนะเอาลูกอันหลานไปนอนตัวอันก็ลูกมามันเจ้าเขาก็ถ้าเปิ้นชวนมนเขาไปได้ปิ้งมาหมอยอ่ะแปลว่าอย่างไรกันเอาเป็นยังไหมถ้าหากว่ามันเขาเฮียนหนังสือนะแม่เนาะเจ้าเปิ้นตุ้งติ้งตุ้งติ้งกับไปอ่ะเนาะของที่อาตมานี่มันอยู่ในวัดมันเป็นขันโยม89คนเจ้าใครเป็นเขาอันใครรวดเป็นขันโยมมันเนี่ยดีร้อนใหญ่ร้อนด้อยไหม89คนม.6 แล้วท่านเจนนี่นะเจ้าสาธุนะแม่ปานีเนอพระบาทอุดมนะเจ้าสาธุพระบาทอุดมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางชัดเจนดี0520100084เจริญปอนไม่สาจ้าค่ะเข้าพูดสองศูนย์สองแรงมากเลยแม่กองแรงแม่กองแรงแม่กองแรงเมื่อให้ดันเย็นเอาเคยยังปานแต่วัดละปางอีกเออชัดเจนชัดเจนวันนี้ไอ้ยังจะส้มจะเติมกับแม่ฟังก็กันหวั่นดีอ๋อหวั่นดีหออีหอนละหวั่นดีหอกำลังใจเด้อหวั่นดีหอเขาเคยไปปลากันพูดในแม่น้อที่อันทั้งอุตลาเด้อแม่ของแรงเขาไปปลากันที่ปูนกับหาวัดอย่างที่ลำปางวัดตุ่ยที่เขาไปเขาแล้วปลากันนักกะตุ่มชาติเออตุ่มชาติอ่ะนั่นแหละแม่ของแรงยินดีจังนักแม่เนอสาธุแจ๋วแจ๋วแม่ของแรงกับแม่อันอย่างนะปิดก่อนแม่ของแรงกับแม่อย่าง0520100084มาเรื่อยๆได้แห่มปิดซิปสายบนเนอร์เจริญปอนจะไว้จากเจ้าดังครูสองตนสององค์จ้าเสียงแค่ไหนแม่เสียงมันอยู่ก้อยไม่จูเฮ้ยเจ้าแม่มาลายบ้านสะพานงามอ๋อมาลายสะพานแม่มาลายมาแล้วบ้านสะพานงามโอ้หายไว้เกียร์ที่สองอาทิตย์น้องได้ฟังเลยแล้วก็ไปเป็นยังแม่เมื่อก่อนเอี้ยงอันกินลังมันเตี้ยงแต่แน่นอนแม่เนาะได้ฟังแล้วก็ดีใจแล้วเออนักการทุกสิ่งทุกอย่างมันเตี้ยงแต่แน่นอนไหมจ้าได้จากกันคนละกับส
กรรมกันยังดีนะนักกะเนี่ยเข้าใจในธรรมแท้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเตี้ยงแท้แน่นอนแม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะไปตุกไปโศกไปเศร้ามันเนอะจ้าต้องไปโศกไปเศร้ามันล้ำไปถ้ายึดติดลำไปก็ตุกแม่เหยจ้เนาะเป็นกำลังใจเนอะดูแม่สาวขยาวขอบคุณจ้าบุญรักษาแม่มาลายจังหวัดพะเยาคำใต้ก็ฮะสะพานเงิน052-10-084เจริญปอน052-10-084ฮะครับไว้สาเจ้าโอ้เจริญปอนแม่จากที่ไหนยังได้โทรมาเลยกลางหลังร่องเจ้าเออแม่สีทอนแม่สีทอนแหละก็จะได้ฟังแม่ฟังวันนี้ชัดเจนบ่เออดูดไปแล้วกะโต๊ะอย่างดักแซ่ไปเห็นแม่สตังหมดเหรอกะขออนุญาตยกหูวางสายกันเนอะมาตอบประตูละเออสตังน่าจะหมดอีแม่เฮ้ย052-10-084มาใหม่เนิ่มเจริญปอนจะเริ่นปอนติดแล้วจ้าแม่น้องรอบสองเด้อแม่น้องกะแม่น้องรอบสองไปจะได้พ่อมีไอ้อย่างที่จะเสริมเพิ่มเติมกะแต่ก่อนน้าไปขึ้นสี่ดาวไปกับบีก็ไปที่ไหนหน่อยกะเออแม่ไปรีวิทยุก่อนแม่อยู่ห่างๆวิทยุหรือว่ารีฟังตั้งโทรศัพท์ก่อนไหมเจ้าเสียงมันสะท้อนย้อนเข้ามาตั้งสถานีมันแบบค่อยอู้ค่อยหูเรื่องแล้วมันเป็นจะได้ไหมจะได้พ้องไปกับบีไปกับบีที่ไปเล่นน้ำทะเลเนาะอ๋ออย่างอ่อนถ้าละจับมันยอมว่าได้มาโอ้ยอะไรก็ได้มาเต้ยม้วนมาตะก่อนจ้ะประเด็นนี้มันโควิดมันก้อนแม่เลยไปไหนมาได้เต้ยหลังจากนั้นมาก็ไปเลี้ยงกล้วยทอดที่มณฑลศรีเจ้านั่นไงจำบุญมากเออบุญทักษาบุญอนุโมทนาบุญเต็มแม่สาธุเจ้าเจริญปอนี่เป็นอู้เรื่องบุญเก่าเพิ่นของกินของตามประทับใจคือดำมาแล้วก็สู้แต่มันหันเนาะทำดีๆไว้เสี่ยงทำดีไว้มาคือถึงกับม่วนใจลึกเจริญปอนโอ้ติดแล้วติดทุกติดเนี่ยจมมาก่อนเลยไม่รายงานตัวมาเลยแม่ไม่สาเด้อท่านพระครูกัลยาท่านพระครูสถิตเจ้าแม่อย่างเจ้าแม่สิแก้วแม่สิแก้ว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 ความมันน่ะมีหน่อยความสำเร็จมีอยู่ที่นั่นความเพียรแม่ความเพียรความเพียรมีไหนความสำเร็จมีงั้นเนาะโอ้ฟังสองตนสององค์อดโตภายมันเหลือภายเด้อทองโตกันได้ดีขนาดไปเลยอย่างลูกจอกเข้าหางแล้วแม่โอ้ม่วนเข้าอกเข้าใจดีเด้ออ่าสาธุเด้อท่านพระครูจะได้ตอบโต้ได้อย่างดีอย่างเต็มที่กันไปเลยเจ้าขอบคุณนั่นนะค่ะคือพี่ถึงขิงฟังอยู่เด้อเจ้าเด้อตุสาธุเจ้าอานุโมทนาแม่สุกแก้วบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงละปูนนี่ก่อนประจำโทรมาประจำวันนี้มือโตเฮ้ยมันลูนเปิ้นจะเริ่นปอนกลับไว้สาเจ้าท่านพระครูสาธุสาธุแม่โทรจากไหนยังได้รายงานตัวมาเลยแม่ทำมาได้เลยบัวเขียวโอ้แม่บัวเขียวหลังอำเภอลีบ้านวังดินวังดินว่าจะได้แม่วันนี้ชัดเจนดีก็ฟ้าฝนมืดคุ้มมันก็ฟ้าฝนนี่ก็วันนี้มาส่งลูกส่งองค์กันจ้ะอันนี้ตาจันมันไม่ใช่ไม่ได้มาบนดอยผมได้ลงมาสักเก้าโอ้ปนติดศาสนาคิดอย่างไรอย่างไม่เหยโอ้ตั้งซ้ายก็ดีเอาตั้งขวาก็ดีเอาบุดไปปวดสถาบันเนื้อบันไตโอ้อิดเหนื่อยมือลาขนาดนักเกมกันนะแม่เด้อแล้วก็จับกระเตกเล่นมาเนาะบางสิ่งบางอย่างแม่ขอคะแนนแฟนคลับหรือว่าคนติดตามจะไปละกันเนอร์มีสองเติมก็ต้องฟังนะฟังก้าฟังกูเตี้ยฟังกูเตี้ยอากาศจะเป็นละไปทิ้งกันนะ
จ้าเจ็บสิเออก็เลยว่าถ้ามันมาได้ก็เออจังมาปล่อยเป็นอุปเหตุก่อนนี่เนาะเอออันนั้นกะอันนั้นกะยินดีจังนะแม่เนอกำลังใจท่านเนอสาธุสาธุแม่บัวเขียวหลังอำเภอบ้านวังดินหลังอำเภอลี052-010-084เจริญพรสาธุกราบนมัสการเจ้าท่านครูสติสารคุณนะท่านอาจารย์กัลยาณประโมทเจ้าโอ้ยปิดเหี้ยกรรมตำรวจจับสายแรกละสาธุแม่อย่างว่าคำป้อมกะแม่กินไม่มีสิปีอยู่แม่ถึงแม่เมืองฝางเจ้าจะมีปัญหาอยากจะถามท่านนะเจ้าว่าแม่ว่าได้ต้นมะอันข้าวถวายข้าวพระพุทธหรือว่าผลไม้หรือว่าเป็นข้าวต้มขนมอะไรอย่างเงี้ยถวายนอนดาลงมาแล้วเอามากินเนี่ยเขาขอเป็นยุบเป็นยายอ่ะต้นว่าบดีกินนี่ใช่กะดีว่าท่านกินได้บ่ดีกินอันขยมอยู่ในวัดดีไปกินอย่างน่ะถ้าบ่ดีกินครับไส้ถ้ามันบ่ดีกินตัดก็เห็นจ้านแล้วกันปากมาได้เหมือนพระพุทธเจ้าของปุจจัยไงพระพุทธเจ้าก็ปากจุดทอดประเดี๋ยวนี้รู้อีน้องก็ไม่ใจนะมันอย่างเพิ่นโอ้เฮ้ยอันถ้าเพิ่นแบบปากทั้งหมดวันนี้มันไปมีกรรมพระธรรมคำสอนนี่ล่ะกรรมโขกกรรมโขกอันนี้เออแม่ใจนี่ผลแล้วไม่แม่ว่าถูกต้องแล้วแม่ของอะไรต่างๆนานาที่ถวายไปแล้วมันก็เป็นของที่ถวายไปเนาะดีมากเลยนะเขาจะถวายวันนี้เขาขอเขาขอลาของแต่ว่าเขาขออ่านมังคลายเจ้ามีเอียนเนาะขอลาแล้วอยากขอเอามากินเนี่ยพระเจ้าก็ยังถวายกันเนาะถึงวายอ่ะต้มขนมกาเป็นผลไม้อย่างไรอ่ะแม่นกะแม่นกะได้แม่กินได้แม่มันแบบนี้กินอีหวานขอพระพุทธเจ้าคือเรื่องแก้เขาจะปากมาได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าอามาไปเกี่ยวกันมันพระเจ้าปากมาได้การพระเจ้าวัดธรรมเขาไปได้กินแม่อันมันมาเกี่ยวกันแม่อันงานขอพระพุทธเจ้าเปิดปากมาหมดวันนี้นะงานบุญในอย่างต่างๆงานบุญกับด้วยงานกุศลก็ดีนะการพระเจ้านั่นบ่ได้กินกันละแม่จะถามว่าอันถ้าถึงว่าอันสมมูลมามูลไปนี่ก็คุ้มใจเนาะตุงวันนี้สวดมนต์ไหว้พระถึงบ่ได้ผู้ขาดแต่ก็เมื่อเช้าเขาบอกใส่บาตรทำบุญอยู่อันนั้นก็แจ้งไปอยู่อยู่เนี่ยได้กันมาได้มูลมามูลไปแล้วแม่สว่างแล้วก็เข้าใจแล้วหรอจ้าจ้าแต่เมื่อมาสักการท่านนั้นสององค์นะจ้ารักษาบุญรักษาท่านเจ้าเจริญพรอันสักสายสองสายเนาะครับได้อยู่19สาว052-010-084เจริญพรไว้ฝ่าเจ้าอีเมดพดหัวไม่มือจะบ่ฮอดรายงานตัวมันเลยแม่โอ้ยอีเมดหัวจันทร์ว่าบ้านหลวงเว้ยเจ้าหัวเมท่าเอ้ยเจ้าโอ้โถบ้านหลวงนะหัวเจ้าโดเมดโทรกั้นกดจะบ่ฮอดโอ้ไม่ได้โทรมาหมื่นแล้วเนี่ยฟังตลอดอะเจ้าฟังตลอดแม่หนอฟังกระไผ่ห้านแม่แม่ฟังคนเดียวแม่นี่แหมเลี้ยฟังคนเดียวคนเดียวหมอคนเดียวแหมเลี้ยแล้วฟังแล้วเป็นจะได้วันนี้มันอกมันใจที่หมอมันอกมันใจหรอแล้วแม่จะมีคำถามมาอย่างก็จะหรือว่าจะเสริมเพิ่มเติมมาอย่างพ่องก่อวันนี้ยิ่งแม่ขอถามได้ก็เจ้าถามมันเลยมาว่าเวลาเขาไปใส่บาตรตีตั้งหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมาเล่าขวดแม่นะเขาจะได้บุญก็เขาจะได้บาปบาปเลยแม่เฮ้ยเขาเล่าขวัญนะเล่าขวัญเรื่องบดีลูกเล่าขวัญนี่มันบาอู้เรื่องบดีแน่นอนอะถ้าอู้บดีผ่ายเป็นตุ๊กอะแม่ได้หูบดแต่แม่บ่ได้แล้วก็แม่บ่ต้องมาเก็บใส่ใจในแม่เนอร์ปล่อยทิ้งมันไว้หั่นละแม่ก็ได้แม่ก็ได้บุญกันแม่ได้บุญเขาเล่าขวัญม่วนเขาแผ่เมตตาเพิ่นน่ะเออเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่เข้าใจน้อแล้วก็ถ้าเปิ้นบ่ฮู้ถ้าเปิ้นฮู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นจะบอกว่ามันทางลบถ้าเปิ้นฮู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นจะว่าทางการสร้างสรรค์จันทรงสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นการทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแม่เอ๋ยการทําบุญตักบาตรบ่ถือว่าเป็นการฮื้อทานอย่างนึงหรอกดังนั้นการทําความดีได้บุญตรงนี้เฮาได้ตรงนี้ทําได้ทันทีเลยแต่คนอื่นจะว่าอย่างใดเฮาก็บ่ไปคิดแต่เปิ้นแล้วก็ได้บุญหมองใจภัยเศร้าหมองของคนนั้นแต่ตู้เปิ้นก็จะใจผู้จะเศร้าหมองเองเมื่อใจเศร้าหมองนี่ถ้าว่ายังคือถึงเรื่องนี้ตอนตายถึงขนาดว่าดับจิตในสู่ทุกขติเลยแม่เนื้อใจเศร้าหมองนี่นะเออดังนั้นนี่เขาก็ต้องคืดสิ่งที่ดีๆนะแม่เนื้อและแผ่ไม่ต่างเพิ่นว่าเออพุ่นบอกหูเนาะถ้ามันหูมันตกโตถ้าพุ่นหูจริงนะพุ่นจะบอกว่างของอีนี่เนาะเนาะ
ขอบคุณมากนะสาธุอนุโมทนาแม่เน้อแม่ไหว้สาธุ2องค์ตรงโต2องค์เด้อสาธุแม่เน้อสาธุสาธุสาธุสายอสเอสสายสุดท้ายสายสุดท้ายสายเซเอสเนาะคุณป่อเนาะ0520100084สายสุดท้ายในวันนี้เจริญพรกามิสาเจ้าท่านทุกผู้ลูกหน้าคงหอมมากมาเลยจำให้การยังไม่ใส่ทองเจ้าไม่ใส่ทองมาได้ปลาเอาใบยาเท่าเดียวหน้าคงหอมยังบุญยังมีอยู่เนาะลูกหน้าคงหอมลูกหน้าคงหอมเจ้าวันนี้ธรรมะเข้าใจดีแล้วเจ้าแม่ฟังแล้วแม่ฟังแล้วไปจะได้จะมีคำถามอย่างเพิ่มเติมกับแม่วันนี้ประถามเจ้าไม่จะปอยาไม่ปอเจอแม่ยาผมมัดนี่เลือดตากมานี่นะโอ้ยสมจืดสมจืดต้นมันที่ข้อขอหักข้างในดินใหญ่พังแล้วต้นพ่อมาคือแล้วต้นนะสมจืดสมจืดนี่นะสมจืดเอาต้นหนึ่งโอ้ดีแต่ดีว่ามันได้พูดอยู่ได้เขาไปเอาอย่าเข้ามาเมื่อใดเจ้าคือเรียกว่าเด็กก็เรียกว่ากันนะแม่เนาะตอนนี้เนี่ยมาพร้อมเตื่อเนาะวันนะเจ้าขอบคุณเนอแม่เนอเจ้าขอกำลังใจนะเจ้าสาธุฟังอยู่เจ้าบุญชีนิ่มแต่ตั้งใจนะเจ้าดีละดีแล้วจะไว้สาเจ้าสาธุนะนโมทนามิขอบคุณขอยกหูแม่เนออาทั้งพูดทวนสายมดกันสักเอสสายวันนี้นะสายที่หนึ่งแม่อวนบ้านสันขวางตำบลสันติสุขอำเภอไร่หล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่2แม่แสงทองบ้านป๋างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่3แม่จานเลือนใสบ้านตากาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่4แม่สีทรบ้านหนองบัวชัยประการจังหวัดเชียงใหม่สายที่5แม่ใสพินบ้านตงสั้นตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่6แม่น้องบ้านตาจางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนสายที่7แม่สลาดอยู่แจ้ห่มเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่8แม่นวลบ้านกำแพงงามตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สายที่9แม่คำนวลบ้านดินดำแจ้ซ้อนลำปางสายที่10แม่บัวจินาบ้านตาจางเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนสายที่11แม่รัตดาบ้านห้วยข้าวกำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสายที่12แม่ปานีบ้านแม่แมวคิดเล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่13แม่กองแรงบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่14แม่มะไรบ้านสะพานงามดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่15แม่สีทอนบ้านหนองร่องอันนี้ได้อุ่นน้อยเดียวสายตัดไปเห็นได้ไหมเนาะจังหวัดละปูนสายที่16แม่น้องโทรมารอบ2บ้านตาจางเวียงหนองล่องสายที่17แม่สุแก้วบ้านศรีราพรตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนสายที่18แม่บัวเขียวบ้านวังดินหลังอำเภอรีจังหวัดละปูนสายที่19แม่อินทนินบ้านก็อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่20แม่บัวจันบ้านหลวงนาขัวแม่ทะแม่ถามเรื่องใส่บาตรต่อไปแล้วนะแม่เนาะเรื่องคนเล่าขวนก็ท่านพระครูอธิบายไปแล้วสายที่สายเอสสุดท้ายแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงจังหวัดระปูนต้นยาแม่เก็บไว้ก่อนเนอจะมีโอกาสจะเข้าไปเอาอยู่แม่ส้มจืนส้มจืนแม่อุตส่าห์เพิ่นเก็บไปเฮ้อท่านพระครูปิดรายการครับผมท่านพระครูลดปิดเลยครับอ๋อวันนี้โอกาสเวลาสุดท้ายรายการมาถึงแล้วแม่เนาะแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาทั้งสองก็จะเป็นในลาจากรายการก่อนเนาะวันหน้าวันแต่วันพุธก็ดีวันติดหน้าก็ดีก็คงได้มาปะพบกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลได้อันเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ดีการประพฤติปฏิบัติก็ดีการศีลภาวนาของพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมขอได้เป็นบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาเกื้อหนุนพระเจ้ามุราศรัทธากู้คู่กู้คนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุตีขาตั้งมั่นเอาตนตัวตั้งอยู่กำจูปูชาพุทธศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจิรการยาวนานนั้นจุงจังมีจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุ